เรื่องเกิดใหม่เป็นคุณหนูตระกูลอิงตอนที่171แค่คนหนุนหลังบอสอิงออกหน้าสักคนก็เอาตระกูลอิงตายได้ด้วยฝีมือการแฮกของแฮกเกอร์คนนั้นการแฮกไวปัวเป็นเรื่องที่ทำได้ในไม่กี่นาทีอย่างไรเสียเขาก็เป็นถึงลูกพี่ใหญ่ของสมาพันธ์แฮกเกอร์นิรนามทั้งยังเคยเจาะเข้าระบบของมหาวิทยาลัยนอตันกับตระกูลลอเรนถึงแม้สุดท้ายจะถูกไล่ออกมาแต่ยังไงเขาก็เป็นตัวแทนของแฮกเกอร์ชั้นแนวหน้าของโลกนี้ดังนั้นเวยปัวโพสต์นี้จะปรากฏเป็นโพสต์แรกในหน้าหลักของผู้ใช้งานเวยปัวทุกบัญชีอยากไม่เห็นก็คงยาก3รูปนี้สะเทือนเลือนลั่นไปทั้งเวยปัวต่อให้ไม่ใส่คำว่าไฮโซสาวอันดับหนึ่งลำพังแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งใน3รูปนี้ก็ทำให้ทัศนคติของชาวเน็ตถึงกับหลักสลายไปตามๆกันแล้วโอ้โหนี้ยังเรียกไฮโซสาวอันดับหนึ่งแห่งผู้เชิงได้อีกหรือไม่ใช่มันอันดับหนึ่งแห่งโลกมืดจริงๆหรือมีหน้าตระกูลเจียงถึงได้ถอนมั่นนี่ถ้าแต่งเข้าบ้านนะเกิดวันไหนไม่ถูกชะตาเด็กทารกคนไหนขึ้นมาแล้วเอาไปทิ้งจะทำไงเดิมทีฉันคิดว่าอิงลู่วัยอิจฉาเลยเอากรรไกรไปตัดสายไฟนึกไม่ถึงว่าเธอจะนิสัยเลวตั้งแต่เด็กตอน8ขวบฉันยังเล่นกระโดดยางอยู่เลยแต่เธอรู้จักติดต่อกับพวกค้ามนุษย์แล้วเดี๋ยวนะสรุปว่าอิงลู่วัยอยากฆ่าแอดเกษียณแล้วอยากกวนตั้งแต่เด็กเลยเหรอคอมเมนต์บนเธอเข้าใจผิดแล้วในรูปเขียนว่าอิงลู่เวยเอาหลานสาวไปทิ้งจัดฉากอุบัติเหตุฆ่าคนหน้าหลานสาวที่เป็นลูกเลี้ยงสองคนนี้คนละคนกันนี่หลานสาวเธอโคตรน่าสงสารเลยหลังจากที่แฮกเกอร์กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหมดไปหนึ่งถ้วยก็หยิบโทรศัพท์มือถือมากดส่งสองข้อความเรียบร้อยแต่จะว่าไปนะเพื่อนต่อไปอย่าให้ฉันทำเรื่องแบบนี้อีกเลยได้ไหมเรื่องขี้ปะติ๋วแค่นี้เองนายรู้หรือเปล่าว่างานล่ารางวัลใน NOK น่าแค่ฉันออกโรงค่าจ้างเท่าไหร่ฟู่อวินเซินที่ยังนอนป่วยอยู่บนเตียงเหลือบมองจากนั้นก็ใช้มือข้างหนึ่งกดพิมพ์เดี๋ยวส่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสใหม่ไปให้รีบบอกสิเพื่อนต่อไปเรื่องแบบนี้โยนมาให้ฉันได้เลยฟู่อวินเซินเพิ่งตอบเสร็จโทรศัพท์มือถือในมือก็ถูกดึงไปป่วยอยู่เล่นโทรศัพท์ให้น้อยๆหน่อยฟู่อวินเซินมองเด็กสาวเอาโทรศัพท์ของเขาไปวางบนชั้นที่อยู่ข้างเตียงเหลือบมองเขาจากนั้นก็เอาโทรศัพท์มือถือยัดใส่กระเป๋าเสื้อตัวเองเขานั่งพิงด้านหลังเลิกคิ้วเดี๋ยวนะเด็กน้อยทำไมพี่ชายรู้สึกเหมือนเธอกำลังล้างแค้นเลยล่ะขนาดถูกกระสุนปืนเขายังรักษาตัวเองได้บาดแผลภายในแบบนี้ยิ่งหายเร็วพอเขาพูดจบตรงหน้าก็มีตับหมูมาวางหนึ่งจานอิงจือจินพูดสั้นๆบำรุงเลือดฟู่อวินเซินเริ่มไอดวงตาดอกท้อโค้งมนไม่เป็นไรพี่ชายผลิตเลือดเก่งมากยาวๆเธอเก็บเอาไว้คำพูดที่เหลือชะงักเพราะเขาถูกยัดด้วยตับหมูดีต่อร่างกายอิงจือจินคีบต่ออย่างใจเย็นอย่ากินทิ้งกินขว้างฟู่อวินเซินได้อย่างน้อยเด็กน้อยที่ขี้เกียจแม้แต่จะเดินก็ใจดีป้อนเขาด้วยตัวเองยังไงก็ต้องกินให้หมดอืมยาวๆหลังจากที่ฟู่อวินเซินกินตับหมูชิ้นสุดท้ายเสร็จก็ค่อยๆพูดขึ้นพี่ชายวันให้ผู้เฒ่ามู่ช่วยย้ายชื่อเธอออกจากทะเบียนบ้านตระกูลอิงจะได้ตัดขาดกับพวกเขาอย่างสิ้นเชิงพอได้ยินแบบนี้มือของอิงจือจินก็ชะงักเธอครุ่นคิดชั่วครู่ต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอถ้าไม่ทำแบบนี้กลัวว่าต่อไปพวกเขาจะอ้างเรื่องศีลธรรมกับเธอฟู่อวินเซินพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยความสัมพันธ์ทางกฎหมายสิ้นสุดลงเธอยังมีหน่วยอีจื้อหนุนหลังพวกเขาไม่กล้าทำอะไรหรอกพูดถึงหน่วยอีจื้อก็เป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมายอันที่จริงไม่ใช่เพราะเนี่ยอี้ออกคำสั่งหน่วยอีจื้อถึงลงมือปฏิบัติการแต่เป็นเพราะคราวก่อนที่เนี่ยอี้มาฮู้เฉิงก็มีหัวหน้าทีมของหน่วยอีจื้อตามมาด้วยหลายคนหัวหน้าทีมเหล่านี้หลังจากได้ฟังเนี่ยเฉาเล่าว่าอิงจือจินสามารถเอาชนะพวกเขาได้โดยไม่ต้องใช้แม้แต่มือเดียวพวกเขาเลยวิ่งโร่ไปขอท้าเธอสุดท้ายพวกเขาเจอเรื่องสะเทือนใจหนักสุดนับตั้งแต่เข้าหน่วยอีจื้อมาหนักยิ่งกว่าตอนเนี่ยอี้เนื่องจากหน่วยอีจื้อยังต้องรักษาความปลอดภัยของชายแดนความสามารถของสมาชิกจึงสำคัญมากคนที่เป็นหัวหน้าทีมได้วิชาป้องกันตัวย่อมไม่ด้อยดังนั้นสุดท้ายอิงจือจินจึงมีชื่ออยู่ในหน่วยอีจื้อไม่ต้องทำหน้าที่อะไรมีตำแหน่งลอยๆอิงจือจินดื่มโค้กวุ่นวายจริงเวรกรรมใกล้หมดกันเต็มทีแล้วรอเวรกรรมสุดท้ายจบลงตระกูลอิงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเธออย่างสิ้นเชิงนี่ไม่ใช่ในทางกฎหมายแต่เป็นในทางโชคชะตาฟู่อวินเซินพยักหน้าต้องการให้ตระกูลอิงไม่จำเป็นอิงจือจินรู้ว่าเขาจะพูดอะไรหลุดพ้นก็ดีหากยังจะไปเกี่ยวข้องกับตระกูลอิงอีก
เธอกับพวกเขาก็จะมีเวรกรรมต่อกันอีกพอถึงตอนนั้นตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดสักทีสิ่งที่เรียกว่าเวรกรรมจะว่าเลื่อนลอยก็เลื่อนลอยแต่มันกลับมีอยู่จริงคนอื่นมองไม่เห็นแต่เธอมองเห็นได้ฟู่อวินเซินเอามือลูบหัวเธอพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไว้เป็นหน้าที่พี่ชายเว่ยปัวที่แฮกเกอร์โพสต์อยู่ในอันดับหนึ่งประเด็นร้อนอยู่ตลอดความนิยมก็สูงขึ้นเรื่อยๆในเวลาเดียวกันหุ้นของอิงซื่อกรุ๊ปก็เริ่มดิ่งเป็นช่วงๆดิ่งไปจนหยุดในเวลาไม่ถึงครึ่งวันหลังจากที่เรื่องคลังเลือดมีชีวิตถูกแชร์ออกมาอีกครั้งผู้คนก็เริ่มต่อต้านอิงซื่อกรุ๊ปผู้บริหารของทั้งบริษัทต่างวุ่นเป็นพลวันแต่กลับติดต่อเจ้านายไม่ได้เนื่องจากคุณนายผู้เฒ่าอิงหมดสติอยู่อิงเจิ้นถิงกับจงมั่นหวาจึงยังไม่มีเวลาสนใจเรื่องอื่นกว่าพวกเขาจะรู้เรื่องนี้ก็เป็นเวลาบ่าย4โมงแล้วเวลานี้อิงซื่อกรุ๊ปเสียหายไปหลายร้อยล้านและยังมีพนักงานชำนาญการที่เป็นหัวใจสำคัญจำนวนไม่น้อยได้ขอยื่นใบลาออกบอกว่าไม่กล้าอยู่บริษัทนี้อีกต่อไปแล้วเกิดวันไหนอิงลู่เวยมาที่บริษัทไม่ถูกชะตาใครขึ้นมาได้จ้างคนมาฆ่าทิ้งอิงเจิ้นถิงไม่เคยเล่นเวยปัวเขาโหลดมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะหลังจากเปิดดูเขาก็ลุกขึ้นทันทีเมื่อเช้าที่หน่วยอีจื้อบอกว่าลู่เวยเจตนาฆ่าคนก็คืออุบัติเหตุรถชนเมื่อวันเย็นเหรออิงลู่เวยบ้าไปแล้วกล้าแต่ต้องแม้กระทั่งคุณชายเจตตระกูลฟู่เลยเหรอตระกูลอิงอยากปกป้องก็คงช่วยไม่ได้แล้วแต่เห็นอยู่ว่าเนื้อความที่อยู่ในภาพเขียนว่าอิงลู่เวยจ้างคนไปฆ่าอิงจือจินแต่ทำไมคนที่บาดเจ็บกลับเป็นฟู่อวินเซินอิงเจิ้นถิงไม่อยู่ผู้เชิงมาตลอดไม่รู้เรื่องพวกนี้จงมั่นหวารู้สึกหนาวไปทั้งตัวแต่ก็แอบโล่งอกอย่างบอกไม่ถูกพวกเขาไม่ได้บอกว่าคนที่ถูกทิ้งคือจือจินไม่รู้ที่มาที่ไปของคนกลุ่มนั้นแต่ก็รักษาคำพูดแต่เรื่องที่พวกเขาพูดว่าต่อไปเธอกับอิงจือจินไม่มีความเกี่ยวข้องกันอีกเรื่องนี้จงมั่นหวาแสยยิ้มเธอเป็นแม่แท้ๆของอิงจือจินทำไมจะไม่เกี่ยวข้องกันน่าตลกจริงๆงั้นก็ยังมีทางให้แก้ไขอิงเจิ้นถิงขมวดคิ้วแน่นหน่วยอีจื้อรักษาคำพูดพวกเขาไม่มีทางมายุ่งเรื่องในครอบครัวคนอื่นหน่วยอีจื้อมาได้ยังไงนี่ก็คือคำตอบแล้วในบรรดาสี่ตระกูลเศรษฐีของฮู้เฉิงตระกูลเดียวที่สนิทสนมกับตระกูลทางตี้ตูก็มีแค่ตระกูลฟู่เกิดเรื่องขึ้นกับฟู่อวินเซินผู้เฒ่าฟู่ย่อมไม่มีทางปล่อยไปง่ายๆการที่เชิญหน่วยอีจื้อมาก็สมเหตุสมผลจงมั่นหวากระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกเจิ้นถิงงั้นตอนนี้พวกเราควรจะทำไงดีคะบอกให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทเตรียมการไว้อิงเจิ้นถิงออกคำสั่งอย่างใจเย็นสร้างภาพลักษณ์ว่าตระกูลอิงเป็นผู้ถูกกระทำยังไงสักคนที่ถูกขโมยลูกสาวไปก็คือคุณกับผมจงมั่นหวาพยักหน้าอิงเจิ้นถิงขมวดคิ้วเสี่ยวเซวินจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจำได้ว่าโครงการแลกเปลี่ยนที่ให้ไปยุโรปของชิงจื้อมีระยะเวลาแค่1ปีพอพูดถึงลูกสาวที่มีหน้ามีตาในใจของจงมั่นหวาถึงเริ่มผ่อนคลายเธอยิ้มใกล้กลับมาแล้วค่ะสิ้นเดือนพฤษภาพวกเขาก็ปิดเทอมแต่เสี่ยวเซวินบอกฉันว่าจะเข้าร่วมโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์เลยจะกลับมาช้าหน่อยโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์เหรออิงเจิ้นถิงรู้สึกเหนือความคาดหมายงั้นก็มีอนาคตจริงๆนิ่งไปเล็กน้อยแล้วพูดต่อคุณให้เสี่ยวเซวินเตรียมเวยปัวไว้อิงลู่เวยไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในเน็ตเธอถูกพาตัวไปไว้ในห้องลับที่ปิดมิดชิด2วัน2คืนไม่มีใครมาเธอไม่ได้กินข้าวไม่ได้ดื่มน้ำหรือแม้กระทั่งไม่ได้เห็นแสงแม้แต่น้อยอิงลู่ไวหวัดกลัวขั้นสุดตอนแรกเธอยังทุบประตูแหกปากตะโกนตอนนี้แม้แต่แรงจะยืนยังไม่มีสมองเบลอต้าพร่าเนื่องจากเธออายุน้อยสุดในรุ่นจึงถูกพวกผู้ใหญ่ของสี่ตระกูลเศรษฐีเอาใจตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยต้องลำบากแบบนี้มาก่อนและก็ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเธอกลัวว่าโรคฮีโมฟิเลียจะกำเริบในขณะที่สภาพจิตใจของอิงลู่ไวกำลังจะรับไม่ไหวแล้วนั้นในที่สุดประตูก็เปิดออกยังคงเป็น2คนที่สวมชุดยูนิฟอร์มก่อนหน้านี้พวกเขาลากตัวเธอออกไปให้เธอกินโจ๊กก่อน1ชามหลังจากที่ฟื้นเรี่ยวแรงกลับมาได้บ้างถึงพาเธอไปห้องสอบสวนมือของเธอถูกใส่กุญแจมือไว้ใบหน้าสกปรกมอมแมมเธอเงยหน้าอย่างยากลำบากตอนที่เห็นคนนั่งฝั่งตรงข้ามสีหน้าก็แสดงอารมณ์หวาดกลัวจากนั้นก็ส่งเสียงกรีดร้องอิงจือจินนวดใบหูสีหน้าเรียบเฉยหนวกหูจริงหัวหน้าทีมที่อยู่ด้านข้างย่อมเห็นท่าทางของเธอหัวหน้าทีมก้าวขึ้นหน้าใส่ปลอกคอที่คอของอิงลู่เวยพูดอย่างเย็นชานักโทษห้ามร้องวายเสียงดังแกคิดจะทำอะไร
หญิงลู่วัยกรีดร้องอยู่ดีๆทันใดนั้นก็สงบลงเธอแสยยิ้มฉันเป็นโรคฮีโมฟิเลียพวกแกกล้าแต่ต้องฉันเหรอกล้าเหรอจบตอนที่171ตอนที่172ตายทั้งเป็นลูกเลี้ยงตัวจริงถ้าเกิดเรื่องกับเธอขึ้นจริงๆตระกูลหญิงจะไม่เอาเรื่องได้เหรออิงลู่เวยไม่ทันสังเกตเห็นว่าหลังจากที่ฟังเธอขู่จบหัวหน้าก็มองเธอด้วยสายตาที่เหมือนมองคนสติไม่ดีสายตาของเธอเบนกลับมาที่อิงจือจินอีกครั้งใส่แย้ยิ้มต่อแกมันก็ดวงแข็งนะแบบนี้แล้วยังรอดมาได้ฉันล่ะเสียใจจริงๆตอนนั้นควรเอาแกไปโยนทิ้งให้จมน้ำตายในแม่น้ำเสียก็ดีหรอกแบบนั้นถึงจะเรียกว่าตัดรากถอนโคนคุณจือจินครับไม่อย่างนั้นก็อย่าเสียเวลาพูดเลยครับหัวหน้าชักโมโหให้คนพาเธอไปขังไว้ในคุกนักโทษอุกชะกันดีกว่าลักพาตัวเด็กทารกไปขายเจตนาฆ่าคนโทษตายก็เพียงพอแล้วคุกนักโทษอุกชะกันเหรอแกคิดว่าคุกนั้นมันเข้าง่ายขนาดนั้นเลยเหรออิงลู่เวยสายยิ้มอิงจือจินอย่าคิดว่าให้คนจับฉันมาที่นี่ได้แล้วตัวเองจะเก่งเสียเหลือเกินนะถ้าแกเก่งจริงฉันยังจะเอาเลือดจากแกได้เหรอหัวหน้าหยิบหน้ากากเหล็กมาใส่ให้อิงลู่เวยอื้ออิงลู่เวยเบิกตาโพลงสีหน้าซีดเผือดไม่รีบฟู่อวินเซินยกมือขึ้นท่าทางเหนื่อยหน่ายมีบางอย่างที่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องเอากลับมาเขายิ้มสายตาเย็นชา1ปีที่ผ่านมานี้เธอเอาเลือดของเยาเยาไปเท่าไรต้องคืนกลับมา10เท่าอิงลู่เวยจ้องเขาเขม็งในดวงตาเต็มไปด้วยสีเลือดแต่เยาเยาบอกว่าพอเลือดไปอยู่ในร่างกายเธอก็สกปรกแล้วไม่อยากได้ฟู่อวินเซินสีหน้าเรียบเฉยดังนั้นจะให้เธอดื่มมันกลับเข้าไปใหม่พูดจบเขาก็หันหน้าไปยังจะมองอีกเหรอไม่มองแล้วอิงจือจินลุกขึ้นสวมหมวกเบสบอลเป็นเสนียดตาวางใจได้เรื่องนี้ไว้เป็นหน้าที่พวกเราหัวหน้าถูมือพวกเราเคยจัดการนักโทษระดับสากลมาแล้วเรื่องแค่นี้เล็กๆอิงลู่เวยเกิดความกลัวขึ้นมาอีกระลอกเธออยากตะโกนเรียกให้อิงจือจินหยุดแต่เสียงกลับอุดอู้อยู่ในหน้ากากเหล็กพูดออกมาไม่ได้สักคำคนที่สวมชุดยูนิฟอร์ม2คนก่อนหน้านี้เข้ามาอีกครั้งลากตัวเธอไปยังห้องข้างๆจากนั้นอิงลู่เวยก็รู้สึกเจ็บที่ข้อมือมีเลือดไหลออกมาด้วยความเร็วที่เร็วมากอิงลู่เวยรู้สึกไม่เชื่อสายตาเธอเป็นโรคฮีโมฟิเลียหากเป็นแผลขึ้นมาก็จะหายยากคนพวกนี้ไม่รู้เหรอแต่เรื่องที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้เธอสติแตกยิ่งกว่าเดิมหลังจากที่เลือดไหลออกมาเต็มแก้วก็มีคนจับเธอกรอกยาก็ไม่รู้ว่ายาอะไรสามารถทำให้แผลของเธอหายได้ใน10กว่าวินาทีดื่มเข้าไปมีแรงมหาศาลจับอิงลู่เวยเงยหน้าอิงลู่เวยถูกบังคับให้ดื่มเลือดตัวเองทีละอึกพอดื่มหมดก็ไม่ปล่อยให้เธอได้พูดเอาหน้ากากเหล็กใส่กลับไปอีกครั้งไม่กี่วินาทีต่อมาแขนขวาของเธอก็รู้สึกเจ็บอีกครั้งสูบเลือดดื่มเลือดเป็นเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาอิงลู่เวยสติแตกอย่างสิ้นเชิงแล้วตอนนี้เธอเชื่อแล้วว่าฟู่หวินเซินพูดจริงถึงขั้นที่ว่ายังโหดเหี้ยมได้ยิ่งกว่านี้อีกส่วนคนพวกนี้ที่ลงมือกับเธอก็เห็นได้ชัดว่าเข้าข้างอิงจือจินอิงลู่เวยรับความจริงเรื่องนี้ไม่ได้เห็นอยู่ว่าเธอสืบเรื่องของอิงจือจินมาก่อนแล้วเป็นแค่เด็กบ้านนอกไร้ที่พึ่งแล้วทำไมข้างกายถึงมีคนโผล่มาเยอะขนาดนี้ตอนที่ถูกบังคับดื่มเลือดตัวเองเป็นครั้งที่สี่อิงลู่เวยก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอกรีดร้องราวกับคนบ้าฉันต้องการเจอจงมั่นหวาฉันต้องการเจอจงมั่นหวาพี่สะใภ้ใหญ่ของฉันนายหญิงตระกูลอิงฉันมีเรื่องต้องคุยกับเธอพาเธอมาเจอฉันทว่าราวกับคนของหน่วยอีจื้อไม่ได้ยินยังคงไม่หยุดมือหัวหน้าขมวดคิ้วเดินออกไปโทรศัพท์ฮัลโหลคุณจือจินครับเธอบอกว่าต้องการเจอจงมั่นหวาครับเข้าใจแล้วครับผ่านไปอีก2วันร่างกายและจิตใจของอิงลู่เวยถูกทรมานอย่างรุนแรงในที่สุดเธอก็ถูกปล่อยแน่นอนว่าไม่มีทางปล่อยตัวเธอออกไปก็แค่ปล่อยให้มาพบจงมั่นหวาโดยมีประตูเหล็กกั้นเดิมทีจงมั่นหวากำลังวุ่นอยู่กับการกู้หน้าให้อิงซื่อกรุ๊ปจนเกือบลืมอิงลู่เวยไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะอิงเจิ้นถิงบอกเธอว่าพวกคนที่มาบ้านตระกูลอิงคราวก่อนคือหน่วยอีจื้อเป็นหน่วยงานที่แม้แต่ตระกูลเศรษฐีของตี้ตูยังไม่กล้ามีปัญหาด้วยเธอก็คงไม่มีทางมาในที่สกปรกอับชื้นแบบนี้แค่อยู่นานเกิน1วินาทีเธอก็รับไม่ไหวแล้วสีหน้าของจงมั่นหวาเย็นชาสายตารังเกียจได้ยินว่าเธอต้องการพบฉันมีธุระอะไรฮึฮึพอเห็นสีหน้าแบบนี้อิงลู่เวยก็รู้แล้วว่าตระกูลอิงทอดทิ้งเธอแล้ว
ก็จริงในสายตาของพี่ใหญ่มีแค่ผลประโยชน์ตระกูลอิงของเราเลือดเย็นมาตลอดนึกถึงแต่ตัวเองสีหน้าของอิงลู่ไวซี่เซียวแต่กลับยิ้มจงมั่นหวารู้หรือเปล่าว่าทำไมฉันถึงเอาอิงจือจีนไปโยนทิ้งจงมั่นหวาอึ้งไปจากนั้นก็หันไปมองรอบๆหลังจากแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครเธอก็ขมวดคิ้วพลางพูดตำหนิพูดเพ้อเจ้ออะไรคนที่เธอเอาไปโยนทิ้งคือเสี่ยวเซวินชัดๆพี่สะใภ้ใหญ่ช่างเก่งจริงๆถ้าพูดเรื่องความเลือดเย็นฉันยังสู้พี่สะใภ้ไม่ได้เลยอิงลู่เวยยิ้มทั้งน้ำตาเอาลูกสาวแท้ๆเป็นลูกเลี้ยงทั้งยังส่งมาเป็นคลังเลือดให้ฉันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ยังสนใจแต่อิงเย่เซวีนเธออยากพูดอะไรกันแน่จงมั่นหวาสีหน้าบึ้งตึงถ้าเธอแค่อยากพูดอะไรไร้สาระแบบนี้กับฉันพี่ชายของเธอก็อยากช่วยเธอหรอกนะแต่คนที่จับเธอมาขังคือหน่วยอีจื้อผู้เท่าฟู่เชิญมาด้วยตัวเองพวกเราจะไปทำอะไรได้อิงลู่เวยเช็ดน้ำตาถูกต้องเป็นหน่วยอีจื้อพวกพี่ย่อมจนปัญญาความทุกข์ทรมานในช่วงหลายวันมานี้ทำให้เธอรู้ว่าตัวเองจบสิ้นแน่แล้วแต่เธอไม่ยอมเธอต้องการดึงคนทั้งตระกูลอิงมาแปดเปื้อนด้วยเธอตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันที่จงมั่นหวารู้ว่าหน่วยอีจื้อมาเพราะอิงจือจินต่างหากหัวหน้าเล็กของพวกเขาเคารพนบหน้าอกอิงจือจินมากจงมั่นหวาจะสติแตกขนาดไหนแต่เธอจะไม่บอกจงมั่นหวาตอนนี้เธอต้องการให้พวกเขาเสียใจจงมั่นหวาหมดความสนใจในคำพูดของอิงลู่เวยลุกขึ้นจะเดินออกไปพวกพี่รู้ไหมว่าทำไมฉันถึงต้องเอาอิงจือจินไปทิ้งอิงลู่เวยใส่ยะยิ้มเพราะพอเด็กคนนั้นเกิดมาความสนใจของทุกคนรวมถึงคุณแม่ก็ไปอยู่ที่เด็กคนนั้นหมดตอนอิงจือจินอายุครบ1เดือนเป็นวันเกิดของฉันพอดีแต่เพราะอิงจือจินไม่สบายทุกคนก็เลยไปโรงพยาบาลกันหมดไม่มีใครนึกถึงฉันพวกพี่เคยนึกถึงความรู้สึกของฉันบ้างไหมจงมั่นหวาดวงตาแดงก่ำเธอมันเดียรัจฉานพี่สะใภ้อย่าว่าตัวเองแบบนั้นสิอิงลู่เวยยิ้มพี่ทำกับลูกสาวแท้ๆของตัวเองแบบนี้พี่ยังสู้เดียรัจฉานไม่ได้เลยนะจงมั่นหวาโกรธตัวสั่นเหลวไหลนั่นเป็นเพราะเธอแซงทำตัวน่าสงสารมาหลอกพวกเราจงมั่นหวากระชับเสื้อคลุมแน่นราวกับทำแบบนี้จะช่วยปกปิดความอับอายไม่ฟังอิงลู่เวยพูดอีกเดินออกไปในสภาพที่ย่ำแย่สายตาของอิงลู่เวยเหม่อลอยมองเพดานสีหน้าเรียบเฉยเวลาผ่านไป10กว่าปีแต่เธอยังจำคำพูดที่ผู้หญิงคนนั้นมักพูดกรอกใส่หูเธอเสมอลู่เวยน่าสงสารเธอจริงๆเลยนะเดิมทีเธอเป็นคนที่ถูกเอาใจมากที่สุดแต่พอพี่สะใภ้คลอดลูกสาวขนาดคุณนายผู้เฒ่าก็ยังไม่เหลียวแลเธอหลานสาวเธออายุยังไม่ถึงขวบนี่ถ้าโตขึ้นต่อไปเธอจะเป็นยังไงนะเฮ้อถ้าไม่มีหลานสาวคนที่พี่ชายพี่สะใภ้รวมถึงแม่เธอรักที่สุดก็คงมีแค่เธอคนเดียวน่าสงสารจากนั้นเธอก็เกิดความคิดชั่วร้ายหาโอกาสเอาเด็กทารกไปทิ้งผู้หญิงคนนั้นเห็นที่ชาตินี้เธอไม่มีทางได้เจอแล้วอิงลู่วยิ้มเป็นรอยยิ้มที่ดูแย่เหลือเกินสักพักเธอก็ถูกพาออกไปอีกครั้งครั้งนี้เธอถูกพาไปขังคุกนักโทษอุกชะกันหลังจากพักอยู่ 2-3 วันอิงจือจินก็กลับไปเรียนพอเธอเข้าห้อง19ก็มีกลีบดอกไม้จำนวนมากโปรยใส่เธอยินดีต้อนรับที่พ่ออิงหายดีอื้อพ่ออิงพวกเราคิดถึงจะตายอยู่แล้วอิงจือจินค่อยๆหันไปก็เห็นลูกน้อง2คนถือตะกร้าใส่กลีบดอกไม้กำลังโปรยอย่างขมักขม้นอะแฮมเจียงหรานกระแอมพลางเดินเข้ามาพ่ออิงเป็นไงบ้างนี่เป็นคำพูดที่เขาอุตส่าห์เข้าเน็ตไปค้นหาคำพูดต้อนรับกลับมาที่เขาถูกใจที่สุดเลยเชียวนะเชยซีววีออกแรงตบบ่าเขาในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่าทั้งที่นายก็รูปหล่อพ่อรวยแต่ทำไมไม่มีแฟน EQ แบบนี้จื้อๆออกไปเลยเจียงหรานทั้งอายทั้งโมโหเป็นเพราะฉันไม่มีหัวทางนี้ต่างหากซีววียักไหล่ต่อให้มีนายก็จีบไม่ติดหรอกเจียงร้านเก็บปากเก็บคำเดินหน้าบึ้งกลับไปนั่งที่เอาเสื้อนักเรียนคลุมหัวแล้วเริ่มนอนเด็กหนุ่มติงต้องศักดิ์ศรีค้ำค้ำคอซีววีจับอิงจือจินพ่ออิงฉันเตรียมของบำรุงไว้ให้เธอด้วยนะหลังจากนั่งลงเธอก็พูดขึ้นฉันได้ยินข่าวแชร์บอกว่าอิงลู่ไว้เข้าคุกไปแล้วไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าสีหน้าของอิงจือจินดูอ่อนเพลียเข้าคุกไปแล้วทำชั่วได้ชั่วสมน้ำหน้าซิววิสยะยิ้มตระกูลอิงก็เด็ดขาดจริงๆทอดทิ้งใหญ่นั่นไปแล้ว
ช่วงหลายวันมานี้อิงซื่อกรุ๊ปก็มีแถลงการแสดงท่าทีว่าตระกูลอิงตัดขาดกับอิงลู่เว่ยอย่างรวดเร็วทำให้ตระกูลอิงดูเป็นผู้ถูกกระทำจากนั้นก็ใช้วิธีกู้หน้าต่างหน้าต่างนานาสุดท้ายหุ้นก็ขึ้นกลับมาอิงจือจีนไม่สนใจทันใดนั้นลูกน้องที่อยู่ข้างๆก็ร้องขึ้นอย่างตกใจซีววี่ถีบเขาไปหนึ่งทีจะร้องเสียงดังทำไมพ่ออิงพี่สาวพ่อไม่สิลูกน้องเกาหัวกำลังคิดว่าต้องเรียกแบบไหนถึงจะเหมาะสมก็คือคุณหนูใหญ่ตระกูลอิงลูกพี่ลูกน้องแท้ๆของจงจือหวานก็โพสต์ไว้ปัวด้วยอิงเย่เซวินหน้าเหรอซีววี่ขมวดคิ้วออดิโอโรแมนพวกเขาย่อมรู้จักอิงเย่เซเวียนอยู่คลาสเด็กอัจฉริยะเป็นนางฟ้าชิงจื้อเหมือนจงจือหวานเพียงแต่ไม่เจอกันหนึ่งปีแล้วเธอชะโงกหน้าเข้าไปดูก็เห็นข้อความแอดอิงเย่เซเวียนสวัสดีค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกที่ได้พบกับทุกคนในเวยปัวฉันขอแนะนำตัวก่อนนะคะฉันเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลอิงอิงเย่เซเวียนซึ่งก็คือเหยื่อที่เคยถูกอาตัวเองเอาไปทิ้งจบตอนที่172ตอนที่173ตบหน้าทีเดียวเวรกรรมหมดกันนี่เป็นเวยปัวโพสต์แรกหลังจากที่อิงเย่เซวินลงทะเบียนเปิดบัญชีเวยปัวเนื่องจากเรื่องที่อิงลู่เวยทำได้สร้างความโกรธให้กับผู้คนถึงแม้จะผ่านมาหลายวันแล้วกระแสก็ยังคงไม่ลดลงโดยเฉพาะโพสต์ยืนยันของอิงเย่เซวินที่เป็นเหยื่อของอิงลู่เวยได้ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตเป็นจำนวนมากมีคนจำนวนมากเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์พากันปลอบใจอิงเย่เซวินกอดนะคะน้องสาวเป็นเรื่องไม่คาดคิดเลยจริงๆใครจะไปคิดว่าอาแท้ๆของตัวเองจะทำเรื่องแบบนี้ได้โชคดีที่กลับมาได้ท่าหาไม่เจอนะคงสมใจที่อิงลู่วะอยากให้ตายแล้วหรือเปล่าแบบนี้ตระกูลอิงก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยจริงๆคุณหนูใหญ่หายตัวไปแถมยังต้องรับบาปแทนอิงลู่วะฉันว่านะถ้าไม่มีอิงลู่ใช้แผนสกปรกก็ไม่มีทางเกิดเรื่องที่น่าขยะแขยงอย่างคลังเลือดมีชีวิตหรอกตกเป็นเหยื่อกันทั้งนั้นคนที่น่าขยะแขยงคืออิงลู่เวยคนที่สมควรตายก็คืออิงลู่เวยเลิกต่อต้านอิงซื่อกรุ๊ปดีกว่ายังไงซะจอมแฉก็บอกว่าอิงลู่เวยติดคุกแล้วไม่ใช่เหรอเงินที่อิงซื่อกรุ๊ปหามาได้ก็ใช้กับยายนั่นไม่ได้หรอกผ่านไปสักพักเวยปัวโพสต์ที่2ก็ปรากฏแอดอิงเย่เซเวียนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคะฉันยังอยู่ต่างประเทศไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศแต่เรื่องก็ผ่านมานานขนาดนี้แล้วฉันทำใจได้แล้วค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้ฉันเติบโตมาอย่างปลอดภัยพวกท่านก็ไม่รู้เรื่องเช่นกันฉันขอร้องทุกคนอย่าไปโทษคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะความใจกว้างขนาดนี้ได้รับคำชมจากชาวเน็ตอยู่ไม่น้อยเห็นหรือยังนี่แหละความใจกว้างแบบที่คุณหนูที่แท้จริงถึงจะมีพอเทียบกับคุณหนูตัวปลอมบางคนรายนั้นเจ้าคิดเจ้าแค้นเกินไปดังนั้นของปลอมไม่มีทางเป็นของจริงแต่ตอนนี้อิงลู่เวยติดคุกไปแล้วฉันว่าตระกูลอิงคงไม่รับเลี้ยงเธอต่อหรอกเข้าใจแล้วคอมเมนต์บนนี้เป็นแม่พระมาโปรดนี่เองงั้นอีกหน่อยถ้าถูกเอาตัวไปเป็นคลังเลือดมีชีวิตก็อย่าต่อต้านนะจ๊ะอิงเจิ้นทิ้งไปบริษัทแล้วพ่อบ้านกำลังรายงานสถานการณ์ในเวยปัวให้จงมั่นหวาฟังจากที่คุณท่านสั่งไว้หลังจากที่คุณหนูใหญ่โพสต์เวยปัว2โพสต์นี้เสร็จทิศทางของเรื่องนี้ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับมีคนชื่นชมคุณหนูใหญ่ว่าจิตใจดีมากมายเลยครับช่วงหลายวันมานี้จงมั่นหวาใจคอไม่ดีตอนนี้ถึงได้เบาใจลงเธอยกถ้วยชาขึ้นมาเป่ายิ้มพลางพูดเดิมทีเสี่ยวเซวีนก็เป็นเด็กจิตใจดีอยู่แล้วรู้ประสาแต่ว่าคุณนายครับพ่อบ้านลังเลคนที่ถูกเอาไปทิ้งคือคุณหนูรองพวกเราให้คุณหนูใหญ่ออกหน้าแทนถ้าความจริงปรากฏจะทำยังไงครับไม่มีทางจงมั่นหวาสีหน้าเย็นชาพวกเขารับปากแล้วว่าจะไม่มีทางพูดออกไปยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็ไม่มีหลักฐานตราบใดที่ฉันกับเจิ้นถิงไม่ออกหน้าก็ไม่มีทางตรวจ DNA ได้ผู้เท่าจงก็รู้เรื่องแต่ตรวจ DNA ข้ามรุ่นไม่ได้อย่างมากสุดก็แค่พิสูจน์ความเป็นสายเลือดเดียวกันแต่นั่นจะอธิบายอะไรได้ก็แค่พูดได้ว่าตระกูลจงมีลูกลับๆเพิ่มมาอีกคนไม่มีทางมีคนเชื่อมโยงไปถึงเรื่องคุณหนูตัวจริงของตระกูลอิงพ่อบ้านคิดดูก็รู้สึกว่าใช่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรเสี่ยวเซวินก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยจงมั่นหวาสายหน้าตอนที่เธอถูกรับมาอยู่ตระกูลอิงยังเป็นแค่เด็กที่ไม่ประสีประสาอยู่ๆวันหนึ่งก็รู้ว่าตัวเองไม่ใช่ลูกแท้ๆเธอจะไม่เสียใจเหรอเดือนเมษายนปีที่แล้วเจียงมั่วหยวนรับอิงจือจินกลับมาจากอำเภอชิงซุยอิงเย่เซวินสมัครไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ยุโรปตอนเดือนมิถุนายนเหตุผลคือเธอยึดตำแหน่งคุณหนูใหญ่ตระกูลอิงมานานขนาดนี้ถึงเวลาที่ต้องหลีกทางแล้ว
แต่อิงเจิ้นถิงกับจงมั่นหวาจะยอมได้อย่างไรยอมแค่ให้เธอไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ยุโรปเรียนเสร็จต้องกลับมาตำแหน่งคุณหนูใหญ่ตระกูลอิงจะยังคงเป็นของเธอเลี้ยงมา15ปีความผูกพันบทจะตัดก็ตัดได้ที่ไหนกันเมื่อเทียบกับอิงเทียนลี่ลูกสาวเอาใจใส่มากกว่าเธอผูกพันกับอิงเย่เซวินยิ่งกว่าจงมั่นหวาถอนหายใจขอบตาแดงเล็กน้อยเสี่ยวเซวินก็เหมือนฉันจิตใจเข้มแข็งถึงแม้ตอนที่เธอลากกระเป๋าเดินทางไปจะมีรอยยิ้มแต่ฉันรู้ว่าเสี่ยวเซวินเสียใจยิ่งกว่าใครทั้งนั้นพ่อบ้านเงียบไปผ่านไปสักพักเขาถึงได้พูดขึ้นอย่างลังเลแต่เกรงว่าคุณหนูรองจะไม่ยอมนะสิครับไม่เป็นไรจงมั่นหวาวางถ้วยลงเธอไม่คิดแบบนั้นตอนนี้อิงลู่เว่ยถูกจับเข้าคุกแล้วจือจินก็ไม่ต้องให้เลือดแล้วตอนนั้นที่รับเธอกลับมาก็บอกไว้แล้วว่าไม่มีทางยกตำแหน่งคุณหนูใหญ่ของเสี่ยวเซวินให้เธอเป็นคุณหนูรองแต่สิ่งที่ได้ก็เหมือนกันจงมั่นหวาคิดชั่วครู่แล้วพูดต่อแต่สิ่งที่พ่อบ้านกังวลก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลรอเจิ้นถิงว่างพวกเราจะไปหาเธอด้วยกันนักเรียนห้อง19ย่อมไม่รู้เรื่องของตระกูลอิงจึงรู้สึกสงสารอิงเย่เซวินเหมือนกันอายุยังไม่ครบเดือนก็ถูกอิงลู่เวยเอาไปโยนทิ้งแล้วจื้อที่แท้อิงลู่เวยก็พกทำเลวจนเป็นสันดานซีววี่ลูกคางตระกูลอิงซวยจริงๆเลยนะแต่ทำไมฉันถึงมีความสุขขนาดนี้ล่ะอิงจือจินไม่ได้เข้าร่วมวงสนทนาของพวกเขาเธอเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยยื่นมือออกมาปิดตาตัวเองนิ้วเรียงชิดจากนั้นเธอก็ขยับนิ้วกลางกับนิ้วนางออกเล็กน้อยเกิดเป็นช่องเล็กๆพ่ออิงดูอะไรอยู่เหรอซีววี่มองท่าทางแบบนี้ของอิงจือจินด้วยความอยากรู้ดูคนเล่นบาสในสนามเหรอเปล่าดวงตาหงของอิงจือจินรีลงเล็กน้อยเปล่งประกายวูบไหวเธอยิ้มกำลังดูเวรกรรมจางลงจนมองไม่เห็นแล้วหากไม่เกิดอะไรที่เหนือความคาดหมายก็จะหมดลงอย่างสิ้นเชิงใน3วันอิงจือจินครุ่นคิดแต่ไหนแต่ไรนักพยากรณ์ทำนายให้คนอื่นไม่ทำนายให้ตัวเองโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโชคชะตาและอนาคตอันที่จริงเธอก็ไม่รู้ว่าทำไมเวรกรรมของเธอกับตระกูลอิงถึงได้จบลงเร็วขนาดนี้หากว่ากันตามเหตุผลเวรกรรมระหว่างพ่อแม่กับลูกไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่มีทางตัดกันได้ขาดเพราะความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังคงอยู่เธอเดาว่าเป็นเพราะตระกูลอิงให้อิงเย่เซเวียนแทนที่ตำแหน่งของเธอในตระกูลอิงอย่างสิ้นเชิงถึงได้เป็นแบบนี้ในที่สุดตระกูลอิงก็ทำเรื่องที่สมใจเธอไม่มีทางทำลายเวรกรรมเหรอซีววี่ค่อนข้างงงมันคืออะไรสิ่งงมงายหน้าอิงจือจินลุกขึ้นสีหน้าเหม่อลอยเลิกเรียนแล้วฉันจะไปรับเสี่ยวหลานกลับบ้านรอเดี๋ยวซีววี่เริ่มเก็บกระเป๋าฉันจะไปรับน้องชายด้วยอิงจือจินพยักหน้าเธอหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาขณะเดินเปิดแอปแล้วแชร์เว่ยปัวโพสต์ที่2ของอิงเย่เซวินแอดเกษียณแล้วอย่ากวนขอบคุณจากใจพอเธอแชร์ออกไปชาวเน็ตก็งงมากแต่พวกเขาไม่ได้คิดไปในเชิงลึกแค่คิดว่าสองสาวที่ต่างตกเป็นเหยื่อของอิงลู่เวยปลอบใจกันเองมุงดูเสร็จก็แยกย้าย2วันต่อมาผู้เฒ่าจงโทรหาอิงจือจินตอนเที่ยงถามเรื่องสุขภาพของเธอก่อนจากนั้นถึงพูดเรื่องหนึ่งจือจินแม่ของหลานผู้เฒ่าจงเปลี่ยนวิธีการพูดน้ำเสียงเย็นชาลงมากทางตระกูลอิงอยากเจอหลานหลานจะไปเจอหรือไม่เขาผิดหวังตระกูลอิงอย่างสิ้นเชิงแล้วแน่นอนว่าเขาเองก็เห็นอิงเยเซียนมาจนโตคงใจดำทำเลือดเย็นใส่มากเกินไปไม่ได้ทำได้เพียงเลี่ยงพวกเขาอยากเจอหนูเหรอคะอิงจือจินขมวดคิ้วเล็กน้อยข้าเจอได้วันนี้หลังเลิกเรียนผู้เฒ่าจงขมวดคิ้วตาว่าหลานอย่าไปเจอดีกว่าไม่รู้ว่าพวกเขาคิดจะทำอะไรอีกขนาดลูกสาวแท้ๆของตัวเองยังไม่ยอมรับเขาก็ไม่รู้จริงๆว่าควรพูดอะไรวางใจได้ค่ะคุณตาอิงจือจินหาวถ้าพวกเขาทำหนูโมโหหนูจะอัดให้น่วมเลยค่ะผู้เฒ่าจงเขาลืมไปเสียสนิทว่าทักษะป้องกันตัวของหลานสาวยอดเยี่ยมขนาดไหนขนาดบอดี้การ์ดรูปร่างสูงใหญ่ก็ยังล้มได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงอิงเจิ้นถิงกับจงมั่นหวาไม่ถูกสิทำไมอยู่ๆเขาก็ตื่นเต้นขึ้นมาล่ะงั้นก็ได้ผู้เฒ่าจงยังคงไม่วางใจตาไปกับหลานด้วยดีกว่ามีตาอยู่ด้วยพวกเขาจะได้เกรงใจบ้างไม่ต้องหรอกค่ะอิงจือจินปฏิเสธเกิดคุณตาโมโหจนไม่สบายมันจะไม่คุ้มกันเพื่อป้องกันไม่ผู้เฒ่าจงแอบตามไปเองเธอจงใจส่งวีแชทไปบอกให้ฟู่หวินเซินเรียกผู้เฒ่าฟู่ไปบ้านตระกูลจงแล้วชวนเดินมา
หลังเลิกเรียนอิงจือจินก็ไปยังที่นัดหมายด้วยตัวเองอิงเจิ้นถิงกับจงมั่นหวารออยู่ก่อนแล้วพอเห็นเด็กสาวมาจงมั่นหวาก็ดีใจนิดหน่อยอยากทำตัวใกล้ชิดแต่ถูกอิงเจิ้นถิงเหลือบมองจึงชักมือกลับอิงจือจินนั่งฝั่งตรงข้ามทั้งสองคนไม่ได้วางมาดอะไรเธอพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉยมีธุระเหรอคะอิงเจิ้นถิงขมวดคิ้วไม่พอใจทันทีลูกสาวแท้ๆกลับมาอยู่บ้านนานขนาดนี้แต่กลับไม่เคยเรียกพ่อสักคำที่ต้องการเจอเธอก็ไม่ได้มีเรื่องใหญ่อะไรหรอกอิงเจิ้นถิงพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการก็แค่อยากบอกเธอว่าคนที่ถูกอเล็กขโมยไปทิ้งคือพี่สาวของเธอทางที่ดีเธออย่าไปพูดเหลวไหลในเน็ตอิงจือจินไม่ได้ยินคำพูดนี้เธอได้ยินเสียงหนึ่งที่ชัดเจนฉับมีบางอย่างขาดลงอย่างสิ้นเชิงแล้วหายไปหมดจดไม่เหลือแม้แต่น้อยแววตาของอิงจือจินเหม่อลอยร่างกายอ่อนยวบพิงเก้าอี้เธอค่อยๆเงยหน้าดวงตาหงคู่งามถึงขนาดที่มีรอยยิ้มจางๆแต่ไหนแต่ไรมาเธอไม่ค่อยยิ้มรอยยิ้มนี้สวยงามจนน่าตกใจมีมนต์สะกดในชั่วพริบตาทำให้ทุกอย่างรอบตัวขาดสีสันแต่วินาทีถัดมารอยยิ้มของเด็กสาวก็หายไปแม้แต่เขาโครงใบหน้าก็ยังเย็นชาหัวใจของจงมั่นหวาหดเกรงราวกับถูกมือขนาดใหญ่ขยำหายใจไม่ทั่วท้องคล้ายกับมีบางอย่างเคลื่อนห่างเธอออกไปครั้งนี้จับไว้ไม่อยู่แล้วจงมั่นหวาเริ่มลนหันไปมองอิงเจิ้นถิงทันทีอยากหยุดเขาแต่อิงเจิ้นถิงได้ทำบางอย่างเขาหยิบเช็คออกมาหนึ่งใบแล้วยื่นไปตรงหน้าเด็กสาวนี่คือเงิน5 ล้านฉลาดหน่อยไม่อย่างนั้นฉันกับแม่เธอจะส่งเธอกลับไปจบตอนที่173ตอนที่174มู่เฮ่อชิงฉันมารับเสี่ยวอิงเจิ้นถิงไม่รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดแม้แต่น้อยในสายตาของเขาลูกควรเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าคนเป็นพ่ออย่างเขาคุมไม่ได้แม้กระทั่งลูกสาวแท้ๆแบบนั้นถึงเรียกบกพร่องต่อหน้าที่เงิน5 ล้านมากเพียงพอแล้ว1 ปีมานี้ที่อิงจือจินอยู่ในตระกูลอิงไม่เคยเห็นเงินมากขนาดนี้มาก่อนถ้าไม่ได้คำนึงถึงอิงซื้อกรุ๊ปเขาก็ไม่มีทางหยิบออกมามีที่ไหนกันพ่อแม่มาขอร้องลูกจงมั่นหวาเป็นคนเข้มแข็งแต่อิงเจิ้นถิงหัวแข็งยิ่งกว่าเธอเป็นคนจัดการเรื่องในบ้านมาตลอดตอนนี้อิงเจิ้นถิงพูดขนาดนี้แล้วเธอก็ห้ามไม่ได้จะหักหน้าของอิงเจิ้นถิงไม่ได้ไม่จำเป็นอิงจือจินลุกขึ้นไม่แม้แต่จะมองเช็คสีหน้าเรียบเฉยจะไปแล้วไม่ต้องส่งสั้นๆแค่นี้เกิดความเงียบขึ้นภายในห้องนั้นมีเสียงตื้อบริเวณหูของจงมั่นหวาเธอตะลึงจือจินว่าไงนะน้อยไปเหรออิงเจิ้นถิงขมวดคิ้วแน่นน้ำเสียงเย็นชาอยู่ตระกูลอิงเลยกลายเป็นคนโลภขึ้นมาอย่างนั้นเหรออิงจือจินไม่สนใจหันไปมองจงมั่นหวาคุณไม่ได้บอกเขาสินะจงมั่นหวาตัวสั่นสีหน้าเริ่มซีดลงอิงเจิ้นถิงสังเกตเห็นความผิดปกติแต่ตอนนี้เขาต้องวางมาดครึมของผู้อาวุโสสีหน้าเข้มงวดยิ่งกว่าเดิมนี่คือแม่ของเธอไม่แม้แต่จะเรียกแล้วหรือไงคุณนายหยองคุณอิงพวกคุณนี่น่าสนใจจริงๆนะคะอิงจือจินพยักหน้าเล็กน้อยฉันไม่ชอบพูดนี่น่าจะเป็นคำพูดที่ยาวที่สุดในชีวิตฉันแล้วฉันไม่เคยอยากกลับไปที่บ้านตระกูลอิงเป็นเพราะพวกคุณไม่สนใจความคิดของฉันข่มขู่พ่อกับน้องชายฉันบังคับฉันให้ย้ายเข้าบ้านทั้งยังเอาบัตรประชาชนของฉันไปและก็เพราะพวกคุณที่ให้ฉันบริจาคเลือดให้อิงลู่เว่ยเป็นคลังเลือดมีชีวิตไม่เคยคำนึงถึงว่าคนคนหนึ่งถ้าถูกสูบเลือดหลายครั้งมากเกินไปจะตายได้หากเธอตื่นมาไม่ทันเวลาเธอคงได้ตายไปจริงๆแล้วอิงจือจินพูดด้วยสีหน้าเรียบเฉียบราวกับเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวกับเธอแม้แต่น้อยนิ่งราวกับไม่รู้สึกอะไรงานเลี้ยงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเมื่อปีที่แล้วคุณนายอิงให้ฉันดื่มน้ำผลไม้1 แก้วที่ในนั้นใส่ยานอนหลับเพื่อไม่ให้ฉันทำขายหน้าสมองของจงมั่นหวาว่างเปล่าเรี่ยวแรงทั้งหมดถูกสูบออกไปจนเกลี้ยงเธอเมื่อมองเด็กสาวริมฝีปากสั่นเธอรู้ได้ยังไงทั้งที่ฉันก็ทั้งที่เธอล้างแก้วจนสะอาดแล้วรวมถึงจัดการร่องรอยอื่นๆอีกทั้งเธอยังได้สอบถามปริมาณยาจากหมอประจำครอบครัวไม่มีทางเป็นอันตรายต่อร่างกายแค่จะทำให้หลับไปสักพักเรื่องราวถูกเปิดเผยแบบนี้เธอรับไม่ได้อิงเจิ้นถิงไม่รู้เรื่องพวกนี้ตอนนั้นเขาไปทำงานอยู่ที่อื่นเขารู้เรื่องงานเลี้ยงตอนนั้นเป็นงานที่ตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งในฮู่เฉิงจัดขึ้นถึงแม้จะไม่ใช่1 ใน 4ตระกูลเศรษฐีแต่ก็เป็นตระกูลใหญ่เหมือนกันมองจงมั่นหวาที่หน้าซีดอิงเจิ้นถิงตวาดใส่เด็กสาว
แม่ทำเพื่อเธอถ้าเธอเรียนมารยาทจนเป็นมีเหรอจะไม่ให้เธอไปพูดมาถึงขนาดนี้แล้วหญิงจือจินหาวออกมาเอียงศีรษะยิ้มเล็กน้อยมีพ่อแม่อย่างพวกคุณฉันรู้สึกแต่ขยะแขยงรบกวนพวกคุณจำไว้ด้วยเช่นกันว่าแซ่อิงของฉันไม่ใช่อิงของพวกคุณเดิมทีเธอก็แซ่อิงแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตระกูลอิงแม้แต่น้อยอีกทั้งชื่อของเธอไม่เพียงแต่จะเป็นชื่อที่วนเฟิงเหมียนตั้งให้ยังเป็นชื่อที่เพื่อนสนิทที่สุดของเธอเป็นคนตั้งให้ด้วยเช่นกันเธอไม่มีทางทอดทิ้งได้ดีมากศักดิ์ศรีของผู้ที่อาวุโสกว่าถูกท้าทายอย่างรุนแรงอิงเจิ้นถิงโมโหจนหัวเราะงั้นฉันก็อยากจะรอดูว่าออกไปจากตระกูลอิงเธอจะใช้ชีวิตยังไงในเมื่อเธอต้องการไปงั้นก็ห้ามเอาบัตรธนาคารที่ตระกูลอิงให้เธอไว้ไปรวมถึงเสื้อผ้าที่แม่ซื้อให้เธอด้วยในที่สุดอิงจือจีนก็หันไปมองเขาบัตรธนาคารที่พวกคุณให้ฉันงั้นเหรอจงมั่นหว่าอับอายยิ่งกว่าเดิมพูดกระซิบเจิ้นเจิ้นถิงฉันลืมซื้อเสื้อผ้าเป็นของเหลือจากเสี่ยวเซวินทั้งนั้นราวกับถูกตบหน้าต่อหน้าคนจำนวนมากสีหน้าของอิงเจิ้นถิงแข็งทื่อจงมั่นหว่าเม้มริมฝีปากเป็นครั้งแรกที่พูดเกลี้ยกล่อมด้วยคำพูดเพราะๆจือจินอย่าเอาแต่ใจสิแม่บอกแล้วว่าลูกอยู่ในตระกูลอิงก็ได้รับทุกอย่างเหมือนกันลูกจะกลับไปที่ไหนได้กลับอำเภอชิงสุยหรือที่นั่นยากจนละหลังไหนจะพ่อบุญธรรมของลูกอีกเขาโรคภัยรุมเร้าขนาดนั้นจะส่งลูกเรียนได้ยังไงเชื่อพ่อของลูกนะกลับบ้านเถอะหมดเวรหมดกรรมก็ไม่เหลืออะไรแล้วอิงจือจินดันเก้าอี้แล้วเดินออกจงมั่นหวาทั้งร้อนใจทั้งโมโหและยังรู้สึกขายหน้ามากลุกขึ้นจะตามไปปล่อยไปอิงเจิ้นถิงห้ามเธอก็แค่งอนจนหนีออกจากบ้านเดี๋ยวพอไม่มีเงินก็กลับมาเองเจิ้นถิงมีอยู่เรื่องที่ฉันไม่ได้บอกคุณเสียงของจงมั่นหวาเบาลงจือจินย้ายออกไปอยู่ข้างนอกได้3เดือนแล้วและฉันก็ไม่เคยให้เงินด้วยอิงเจิ้นถิงขมวดคิ้วเรื่องแบบนี้ทำไมคุณไม่รีบบอกฉันเอาล่ะไม่ต้องพูดแล้วอิงเจิ้นถิงยืนขึ้นสาวเท้าเดินออกไปตามอิงจือจินแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้พูดอะไรเพื่อรั้งไว้ปินปินเสียงแสบแก้วหูดังขึ้นรถไมล์บัคสีดำคันหนึ่งจอดลงที่หน้าร้านกาแฟหน้าต่างฝั่งข้างคนขับถูกลดลงมู่เฮ่อชิงกวักมือเรียกเสี่ยวอิงขึ้นรถสิสีหน้าของอิงจือจินชะงักจากนั้นก็เปิดประตูด้านหลังแล้วขึ้นรถมู่เฮ่อชิงหุบยิ้มหันหน้าไปมู่เฉิงมู่เฉิงเข้าใจเปิดประตูลงจากรถในมือของเขามีเช็คมูลค่า30ล้านยื่นไปตรงหน้าอิงเจิ้นถิงอย่างสุภาพน้ำเสียงเจือไปด้วยอารมณ์ประชดคุณอิงพูดแล้วโปรดทำให้ได้ด้วยครับอย่ามายุ่งกับคุณอิงจือจินอีกพวกคุณไม่ต้องการแต่พวกเราต้องการครับ30ล้านซื้อความสัมพันธ์ทั้งหมดของพวกคุณกับคุณอิงจือจินให้ขาดสะบั้นลงอย่าเสียใจนะครับมู่เฉิงโยนเช็คเสร็จก็กลับไปประจำที่นั่งคนขับต่อรถไมล์บัคเคลื่อนตัวอีกครั้งอิงเจิ้นถิงถูกรถพ่นควันเสียใส่สำลักไอออกมาเจิ้นถิงจงมั่นหว่าวิ่งตามออกมาจือจินล่ะคะสีหน้าของอิงเจิ้นถิงดูแย่มากไปแล้วจงมั่นหวาเห็นเช็ค30ล้านเจิ้นถิงนี่มันอิงเจิ้นถิงไม่แม้แต่จะมองเขาฉีกเช็คใบนี้ทิ้งย่อมไม่เห็นอักษรมู่บนเช็คในใจของเขาโมโหอัดอั้นตันใจมากเงิน5ล้านของเขาราวกับเป็นเรื่องตลกเมื่ออยู่ต่อหน้าเช็คใบนี้เจิ้นถิงทำยังไงดีคะจงมั่นหวานนลานทำอะไรไม่ถูกจือจินไปจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ฉันก็คิดว่าแกแค่น้อยใจเล่นๆถึงไม่ได้บอกคุณตอนนี้ไม่ทำไงอิงเจิ้นถิงเลือดเย็นเธอฝากความหวังไว้ที่ฟู่อวินเซินแต่ฟู่อวินเซินเป็นคนยังไงคนไม่เอาไหนจะคบกันได้นานสักแค่ไหนอีกอย่างผู้เฒ่าฟู่มีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานพอผู้เฒ่าฟู่ตายยังมีที่ในตระกูลฟู่เหลือให้ฟู่วินเซินอีกหรือช้าเร็วเธอก็ต้องกลับมาจงมั่นหวักลืนคำพูดที่อยากพูดกลับไปเมื่อครู่เธอเห็นเพียงควันเสียจากรถไมล์บัคสีดำแต่ก็ยังเห็นป้ายทะเบียนรถเป็นรถจากตี้ตูเธอเคยได้ยินคุณนายมู่บอกว่าในตี้ตูมีแค่รถของมู่เฮ่อชิงที่เป็นรถไมล์บัคสีดำแถมเลขทะเบียน2ตัวแรกยังเป็น00หรือว่าพอความคิดนี้โผล่ขึ้นมาก็ถูกจงมั่นหวาปฏิเสธทันทีขนาดคนในตระกูลมู่ยังไม่ได้เจอมู่เฮ่อชิงแต่อิงจือจินได้เจองั้นเหรอจงมั่นหวาสายหน้าเหลวไหลเกินไปบนรถไมล์บัคเซียวอิงอวินเซินบอกฉันแล้วนะฉันย้ายชื่อเธอออกจากบ้านตระกูลอิงมาแล้ว
มู่เฮ่อชิงหันหน้ามาแต่ก็ยังแอบไม่พอใจทำไมไม่รีบบอกฉันเรื่องนี้ล่ะอิงจือจินเอามือยันศีรษะพอได้ฟังก็เลิกคิ้วผู้เฒ่ามู่ขอโปรดอภัยที่ความจำของหนูไม่ค่อยดีมู่เฮ่อชิงทำหน้าไม่เชื่อเธอบอกว่าฉันความจำไม่ดียังพอว่าแต่ในที่สุดก็ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสี่ยวอิงอยากตามฉันไปอยู่ที่ตี้ตูไหมอ๋อไม่ไปค่ะมู่เฉิงแอบปาดเหงื่อเขานับไม่ถ้วนแล้วว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไรที่คุณท่านของพวกเขาถูกปฏิเสธแถมยังเป็นคนคนเดียวทั้งตี้ตูมีใครบ้างที่กล้าเฮ่อเสน่ห์ของฉันยังไม่มากพอสินะมู่เฮ่อชิงถอนหายใจสีหน้าโศกเศร้าช่างเถอะฉันก็ไม่อยากบังคับเธอเอาเป็นว่าต่อไปถ้าเธออยากมาอยู่ตี้ตูต้องมาบอกฉันนะค่ะอิงจือจินหยิบถุงผ้าใบเล็กออกมาจากชุดนักเรียนแล้วยื่นไปที่เบาะหน้าอะไรเหรอเอาไว้ปกป้องหัวใจค่ะมู่เฮ่อชิงรับถุงผ้าใบนั้นมาใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายบนด้วยความระมัดระวังจากนั้นก็ตบฉันรู้สึกเหมือนเด็กลงไป50ปียังลงสนามรบได้อีกนะเรื่องนี้ช่างเถอะค่ะอิงจือจินหาวออกมาสีหน้าไร้ความรู้สึกถ้าถูกยิงอีกครั้งต่อให้เปลี่ยนหัวใจท่านก็ตายเหมือนกันค่ะไม่เพียงแต่มู่เฮ่อชิงจะไม่โกรธยังอารมณ์ดีอีกด้วยมู่เฉิงได้ยินไหมเสี่ยวอิงเป็นห่วงฉันล่ะมู่เฉิงคิดในใจพวกลูกหลานตระกูลมู่อยากเจอท่านอยู่ทุกวันแถมให้ของบำรุงไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยไม่ใช่เหรอแต่พอคุณอิงจือจินพูดประโยคเดียวกลับพอใจเสี่ยวอิงทางตี้ตูยังมีเรื่องอีกฉันจะบินกลับคืนนี้มู่เฮ่อชิงให้หยุดรถที่หน้าคอนโดบ้านตระกูลเวิร์นถ้าเธอมีเรื่องอะไรก็ติดต่อฉันได้ทันทีนะหยุดเล็กน้อยแล้วทำเสียงฮึดฮัดฉันไม่อยากเจอไอ้เด็กหน้าเหม็นนั่นสักนิดถ้าเธอมาตี้ตูก็ไม่ต้องพาหมอนั่นมาล่ะอิงจือจินลงจากรถพยักหน้าเป็นการขอบคุณเขาหลังจากที่เด็กสาวเดินออกไปแล้วมู่เฉิงถึงได้ถามคุณท่านแล้วทางตระกูลอิงล่ะครับมู่เฮ่อชิงพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเสี่ยวอิงไม่อยากสนใจเพราะไม่ว่ายังไงนั่นก็พ่อแม่ของเธอแต่ฉันทนดูไม่ไหวนายไปจัดการตามสมควรแล้วกันมู่เฉิงพยักหน้าเข้าใจแล้วครับคุณท่านAudio Romanceวันต่อมาอิงเจิ้นถิงบินกลับไปทำงานที่ยุโรปจงมั่นหวาไปที่บ้านตระกูลจงผู้เฒ่าจงไม่อยากเจอเธอจึงเลือกมาตอนที่ผู้เฒ่าจงไม่อยู่บ้านพี่สะพ้ายจงมั่นหวาเรียกคุณนายจงเฉินโจวล่ะตระกูลมู่ส่งคุณชายบ้านตัวเองมาอยู่ที่นี่ถือเป็นการให้ความสำคัญกับตระกูลอิงจบตอนที่174ตอนที่175ตบหน้าครั้งที่2พ่ออิงคมขวัญถึงแม้ตระกูลมู่จะเป็นตระกูลของแม่ทัพแต่ช่วงหลายปีมานี้ทำธุรกิจจนก้าวกระโดดกลายเป็นอาณาจักรธุรกิจที่แข็งแกร่งที่สุดในตี้ตูมานานแล้วไม่พูดถึง4ตระกูลเศรษฐีแห่งฮู่เฉิงพวกตระกูลทำธุรกิจในตี้ตูต่างก็ต้องเกี่ยวข้องทำธุรกิจกับตระกูลมู่ทั้งนั้นเฉินโจวหรือวันนี้เขาตามหวานๆไปที่ชิงจื้อแล้วเห็นบอกว่าจะไปเดินเล่นในโรงเรียนของทางนี้หน่อยคุณนายจงยิ้มเธอเองก็รู้เด็กหนุ่มอยู่ไม่นิ่งพวกเราคุมเขาไม่อยู่หรอกอย่างนั้นเหรอจงมั่นหวาแอบอึดอัดใจพี่สะพ้ายช่วงหลายวันที่ผ่านมาฉันรบกวนพี่มากแล้วฉันคิดว่าจะรับเฉินโจกลับบ้านตระกูลอิงตระกูลจงเป็นครอบครัวของพ่อแม่เธอก็จริงแต่เธอแต่งเข้าตระกูลอิงไปแล้วก็ต้องคำนึงถึงตระกูลอิงรับกลับไปเหรอสีหน้าของคุณนายจงแย่ลงทันทีถ้ามาอยู่ๆก็จะรับกลับล่ะไหนว่ากลัวลูกเลี้ยงล่วงเกินเฉินโจถึงได้ส่งมาอยู่บ้านนี้จงมั่นหวาทั้งกระอักกระอ่วนทั้งอับอายจือจินย้ายออกไปแล้วไม่มีเรื่องล่วงเกินอะไรแล้วล่ะย้ายออกไปแล้วเหรอคุณนายจงตกใจพวกเธอรับเด็กคนนั้นมาจากอำเภอบ้านนอกไม่ใช่เหรอปล่อยให้ย้ายออกไปได้ยังไงจงมั่นหวาไม่ตอบแค่พูดว่าคุณนายมู่ฝากฝังเฉินโจไว้กับฉันให้ไปอยู่ที่บ้านตระกูลอิงจะดีกว่ามั่นหวาเธอทำแบบนี้ไม่ถูกนะคุณนายจงก็ไม่ยอมเสี่ยวเซวินอยู่ต่างประเทศบ้านตระกูลอิงก็ไม่มีใครที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเฉินโจให้เขาไปอยู่คนเดียวจะไม่เบื่อเหรอฉันว่าไม่สู้เอาแบบนี้ให้หวานๆอยู่เป็นเพื่อนเขาไปก่อนพอเสี่ยวเซวินกลับมาค่อยให้เฉินโจย้ายไปบ้านเธอก็ยังไม่สายแต่งเข้าตระกูลจงได้คุณนายจงก็ไม่ใช่คนใจดีอะไรนักโอกาสดีที่ได้ใกล้ชิดตระกูลมู่แบบนี้ในเมื่อจงมั่นหวาส่งเขามาเธอจะปล่อยไปง่ายๆได้ยังไงจงมั่นหวาอ้าปากนึกหาเหตุผลดีๆไม่ออกทำได้เพียงตอบรับงั้นก็เอาแบบนั้นกลางเดือนมิถุนาเสี่ยวเซวีนก็กลับมาแล้ว
ก็อีกไม่กี่วันเองคุณนายจงขมวดคิ้วเล็กน้อยเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้ก็31พฤษภาคมแล้วคุณนายจงกำลังใช้ความคิดในใจเริ่มจับทางได้เธอยิ้มแล้วพูดอีกครั้งได้งั้นก็ตามนั้นเวลาเที่ยงตอนกินข้าววันทิ้งหลานกินแค่ข้าวเปล่าไม่แต่ต้องกับข้าวแม้แต่น้อยราวกับเขากลับไปอยู่ในกรอบคุ้มกันอีกครั้งปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกทั้งหมดช่วง2วันนี้สภาพอารมณ์ของเวินทิงหลานดูแปลกไปแม้เขาจะพยายามเก็บซ่อนอย่างสุดความสามารถแล้วแต่อิงจือจินก็ไม่มีทางมองไม่ออกเธอเคยเรียนการสังเกตสีหน้าต่อให้เป็นเพียงเสี้ยววินาทีเธอก็จับสังเกตได้ผมไม่เป็นไรเวินทิงหลานได้ยินเธอถามก็จับตะเกียบแน่นใกล้ถึงวันสอบเข้ามหาลัยแล้วเลยค่อนข้างกดดันอิงจือจินเงียบไปเล็กน้อยถึงแม้โดยรวมสภาพจิตใจของเวินทิงหลานจะฟื้นฟูแล้วแต่เขาก็ยังคงปิดกั้นตามความเคยชินไม่ยอมพูดอะไรทั้งนั้นตอนนั้นที่เธอถูกงูกัดเวินทิงหลานแบกกึ่งลากเธอไปโรงพยาบาลตัวเองขาพลิกอาการรุนแรงแต่กลับไม่พูดสักคำมีเรื่องอะไรก็บอกพี่ได้อิงจือจินวางแอปเปิลให้เขาหนึ่งผลเก็บไว้ในใจไม่ดีต่ออาการป่วยของนายผมไม่เป็นไรจริงๆเวินทิงหลานก้มหน้าพี่ไปพักผ่อนเธอก่อนหน้านี้พี่เพิ่งเกิดอุบัติเหตุผมสบายดีอิงจือจินไม่ได้ถามต่อเธอรู้ว่าถ้าถามต่อจะได้ผลในทางตรงกันข้ามเธอหยิบตะเกียบแล้วคีบกับข้าวให้เขากลับเป็นเวินทิงหลานที่พูดทำลายความเงียบขึ้นหลังจากกินข้าวไปหนึ่งคำพี่ต่อไปพี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลอิงแล้วจริงๆเหรออืมไม่มีแล้วอิงจือจินนั่งพิงเก้าอี้อย่างเอื่อยเฉื่อยมีเรื่องไปทั่วได้แล้วสีหน้าของเด็กหนุ่มตะลึงเล็กน้อยขอบคุณที่เตือนอิงจือจินครุ่นคิดนับแต่พรุ่งนี้ไปนายออกไปวิ่งกับพี่วันละ5กิโลร่างกายจะได้แข็งแรงเวินทิงหลานอยากจะบ้าเขาไม่ควรพูดกับพี่สาวซวยเฉยเลยเวินทิงหลานกลับไปที่ห้องเรียนอย่างเซ็งๆหยิบหมอนกับที่อุดหูที่อิงจือจินเตรียมไว้ให้แล้วเริ่มพักผ่อนอิงจือจินยืนอยู่ที่หน้าห้องคลาสเด็กอัจฉริยะม.6สักพักเรียกหัวหน้าห้องมาหัวหน้าห้องก็เป็นผู้ชายท่าทางนอบน้อมสวัสดีครับพี่ถึงแม้นักเรียนชั้นม.6จะโตกว่าอิงจือจินแต่พวกเขาชินกับการเรียกพี่ตามเวินทิงหลานแล้วอีกทั้งพวกเขาก็รู้เรื่องสอบกลางภาคของชั้นม.5ข้อสอบของคลาสเด็กอัจฉริยะเกิดเหตุการณ์ประหลาดที่มีคนได้คะแนนเต็มอย่าว่าแต่เรียกพี่เลยให้เรียกอาจารย์แม่พวกเขาก็ยินดีขอแค่ได้เคล็ดลับอะไรบ้างอิงจือจินเหลือบมองเวินทิงหลานพูดเสียงเบารบกวนหน่อยเราไปคุยกันทางนั้นหัวหน้าห้องเกาหัวแล้วเดินตามไปช่วง 2-3 วันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าอิงจือจินถามเสี่ยวหลานดูแปลกไปพี่ครับอย่าบอกทิงหลานว่าผมบอกพี่นะหัวหน้าห้องลังเลแล้วเอ่ยปากพี่รู้เรื่องที่ทางโรงเรียนมีโควต้าสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยนอตาน30ใช่หรือไม่อิงจือจินพยักหน้าพูดต่อสิสิทธิ์สัมภาษณ์พวกนี้ตกลงกันไว้แล้วว่าจะให้2สิทธิ์กับคลาสนานาชาติอีก1สิทธิ์ให้คนที่ได้ที่1ของชั้นปีก็คือทิงหลานหัวหน้าห้องพูดต่อยังไงซะสอบข้อสอบของ3โรงเรียนเขาก็ได้คะแนนเต็มหมดการสอบ3โรงเรียนก็คือการสอบระดับมัธยมปลายร่วมกันของโรงเรียน3อันดับแรกในประเทศจีนข้อสอบย่อมมีความยากในระดับสูงแต่ก็ยังห่างชั้นกับข้อสอบของคลาสเด็กอัจฉริยะมากนะช่วงเวลาสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยนอตันคือไม่กี่วันหลังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งก็อีกไม่นานแล้วทิงหลานยังได้เตรียมตัวเรื่องนี้มานานแล้วด้วยหัวหน้าห้องเริ่มโมโหแต่ปรากฏว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้อาจารย์ของคลาสนานาชาติที่เพิ่งถูกไล่ออกได้กลับมาบอกว่าสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นี้จะไม่มีทางให้ทิงหลานเพราะอิงจือจินพูดต่อประโยคของเขาให้จบเพราะฉันเป็นพี่สาวของเขาพี่เรื่องนี้ไม่โทษพี่หรอกครับหัวหน้าห้องร้อนใจเป็นเพราะเจ้าคนแซ่เฮ่อนั่นไม่รู้จักแยกแยะจิตใจกับแคบเสียดายแทนทิงหลานด้วย IQ ของเวินทิงหลานเข้ามหาวิทยาลัยนอตันก็เหมาะสมแล้วแต่ถ้าไม่ได้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ต่อให้มีพรสวรรค์ก็ไม่มีประโยชน์เอาแค่เมื่อวานคลาสเด็กอัจฉริยะชั้นม.6รวมตัวกันประท้วงเฮอสวินก็ยังคงไม่สนใจถึงแม้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยนอตันจะมาจากทางโรงเรียนแต่ถ้าจะไปมหาวิทยาลัยนอตันก็ต้องให้เฮอสวินเป็นคนพาไปเขาไม่ยอมเวินทิงหลานก็ไปไม่ได้อีกทั้งเรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ว่าถูกยึดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไป
แต่เฮอสวินพูดต่อหน้าวันทิงหลานว่าเป็นเพราะเขาคือน้องสาวของอิงจือจินก็เลยไม่ให้สิทธิ์นี้กับเขาถึงกระทบกระเทือนจิตใจของวันทิงหลานอย่างรุนแรงคลาสเด็กอัจฉริยะชั้นม.6ต่างก็รู้อาการป่วยของเขาปกติจะระมัดระวังกันมากเวลาเข้าหาเขาวันทิงหลานเด็กกว่าพวกเขา2ปีถือเป็นการดูแลน้องชายเข้าใจแล้วอิงจือจินไม่แสดงอารมณ์ใดๆพวกนายก็อยากให้เขารู้ฉันจะจัดการเรื่องนี้เองวางใจได้ครับพี่พวกเราจะปลอบทิงหลานหัวหน้าห้องลังเลเล็กน้อยพี่อย่าไปหาคนแซ่เฮ่อนั่นเลยครับทิงหลานต้องไม่อยากเห็นพี่มีเรื่องกับเขาแน่ถึงไม่ได้บอกพี่อืมเข้าใจแล้วอิงจือจินพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขอบใจนะที่เล่าให้ฟังกลับไปเถอะตั้งใจอ่านหนังสือสอบละพอได้ยินแบบนี้ทันใดนั้นหัวหน้าห้องก็ถอยหลังไป3ก้าวหยิบปากกา1ด้ามออกมาจากกระเป๋านักเรียน2มือประนมไหว้อิงจือจิน3ครั้งอิงจือจินกำลังคิดเรื่องอื่นตอนที่สังเกตเห็นท่าทางของเขาเขาก็ไหว้เสร็จแล้วหัวหน้าห้องสูดลมหายใจเข้าลึกจากนั้นก็วิ่งหายไปห้าห้าคนโง่อย่างพวกนายจบเหแล้ววันนี้ฉันได้บูชาเทพอิงด้วยโวยฉันสอบเข้ามหาลัยได้คะแนนดีแน่ๆเสียงหัวเราะชั่วร้ายของเขาดังสะท้อนอยู่ตรงทางเดินอาคารเรียนอิงจือจินมีหน้าวันทิงหลานถึงบอกว่าเพื่อนในห้องโง่กันหมดเธอว่าก็คงงั้นหลังจากที่เฮอสวินถูกชิงจื้อไล่ออกเขาก็เช่าคอนโดส่วนตัวพักอยู่ข้างๆชิงจื้อเพียงแต่สภาพคอนโดแห่งนี้แย่กว่าห้องพักที่ทางโรงเรียนจัดสรรให้เยอะมากเฮอสวินอยู่ห้องพักของทางโรงเรียนจนชินแล้วเขาไม่ชินกับที่นี่ไม่มีแม้แต่คนที่รับหน้าที่ทำอาหารแต่ช่วยไม่ได้เขายังไปจากที่นี่ไม่ได้จนกว่าการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยนอร์ตันจะจบลงลิฟต์ของคอนโดแห่งนี้เสียนิติคอนโดก็ไม่ส่งคนมาซ่อมสักทีวันนี้เขาไปซื้อกับข้าวที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยังต้องขึ้นบันได18ชั้นอีกตอนที่เฮอสวินจ่ายเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาอารมณ์เสียขั้นสุดเขาถือถุงใส่ของเดินออกด้วยสีหน้าเย็นชาพอเดินออกจากประตูซูเปอร์มาร์เก็ตก็ถูกเตะ1ทีการเตะครั้งนี้กระแทกไปถึงช่วงท้องโดนจุดเจ็บปวดที่สุดอย่างแม่นยำใช้แรงเต็มที่ไม่ประณีแม้แต่น้อยโครมเฮอสวินล้มหงายหลังไปกระแทกประตูกระจกของซูเปอร์มาร์เก็ตถูกจู่โจมกระทันหันต่อให้เฮอสวินจะนิสัยดีแค่ไหนดวงตาก็เริ่มฉายแววโกรธเขาจับประตูกระจกค่อยๆลุกขึ้นพอเงยหน้าก็เห็นเด็กสาวยืนย้อนแสงอยู่โครงหน้าเลือนรางสีหน้าเย็นชาไม่เจอกันครึ่งเดือนกว่าเฮอสวินอึ้งไปเล็กน้อยคุณรู้ว่าวันทิงหลานเป็นน้องชายของฉันก็เลยยึดสิทธิสอบสัมภาษณ์ของเขาไปงั้นหรือแถมยังพูดแบบนั้นกับเขาด้วยตัดการถามตอบอย่างเป็นทางการตอนนั้นไปนี่เป็นครั้งแรกที่อิงจือจินพูดกับเขาเยอะขนาดนี้แต่สายตาของเธอกลับไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาราวกับมองเขาเป็นอากาศความเย็นชาแผ่ซ่านอยู่ๆเฮอสวินก็รู้สึกว่าตัวเองน่าสมเพชแต่ต่อมาเขาก็แอบสะใจโกรธมากเหรอเฮอสวินไม่รู้สึกว่าผิดตรงไหนใช่เธอสมควรโกรธเพราะฉันเอาสิ่งที่น้องชายเธอควรได้รับไปแต่นี่ก็คือกฎการอยู่รอดในสังคมอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองก็ย่อมจะถูกแย่งไปถึงขนาดที่เฮอร์สวินหัวเราะเบาๆอาศัยความที่ร่างกายสูงกว่ามองต่ำเวลานี้ในที่สุดเขาก็กลับมามีความอดดีอีกครั้งถ้าเธอมีความสามารถจริงงั้นก็หาสิทธิสอบสัมภาษณ์มหาลัยนอร์ตันของคณะระดับดีมาให้น้องชายเธอสิแต่เธอไม่มีแม้แต่มหาวิทยาลัยนอร์ตันอยู่ตรงไหนเธอก็ไม่รู้ด้วยซ้ำในที่สุดอิงจือจีนก็มองเขาใครบอกคุณว่าฉันจะให้เขาเข้าคณะระดับดีจบตอนที่175ตอนที่176เกราะที่ใหญ่ที่สุดหลุดแล้วแม้แต่มหาไลนอตันอยู่ไหนเธอยังหาไม่เจอแล้วจ้ะเฮอสวินเบิกตาพลงมองด้วยความตะลึงเธอว่าไงนะราวกับได้ยินเรื่องที่ตลกที่สุดดวงตาภายใต้แว่นกรอบทองมองด้วยสายตาดูถูกเธอมีสิทธิสอบสัมภาษณ์จริงๆงั้นหรือเธอเข้าไปในมหาไลนอตันได้หรือนอกจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนอร์ตันคนนอกต่างไม่รู้ที่ตั้งแน่นอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องเข้าไปในนั้นแต่ถึงแม้จะเป็นนักศึกษาก็ต้องมีบัตรผ่านทางถึงจะเข้าไปในมหาวิทยาลัยนอร์ตันได้บัตรผ่านทางของเขาเหลือใบสุดท้ายแล้วเพียงพอแค่ครั้งนี้พานักเรียน3คนไปสอบสัมภาษณ์และก็ถือโอกาสทำภารกิจสอบของตัวเองเรียกได้ว่าตราบใดที่ไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วไปจากมหาวิทยาลัยนอร์ตันเมื่อใดก็จะกลับไปไม่ได้อีกแต่การจะได้อยู่ต่อนั้นยากเสียยิ่งกว่าการสอบให้ผ่านนักศึกษาของคณะระดับ A
ในบรรดาร้อยคนอย่างมากสุดมีแค่คนเดียวที่จะมีสิทธิ์อยู่ในมหาวิทยาลัยต่อเฮอร์สวินรู้สึกว่าอิงจือจีนหลงตัวเองเกินไปคิดจริงหรือว่าทำให้พวกเขาเถียงไม่ออกในการถามตอบครั้งนั้นได้แล้วก็จะสามารถได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยนอร์ตันหน้าขำเกินไปหรือเปล่าเธอรู้หรือเปล่าว่าสถานะของมหาวิทยาลัยนอร์ตันในแวดวงวิชาการอยู่ในขั้นไหนเฮอร์สวินดุกยิ่งกว่าเดิมเธอไม่ใช่แม้แต่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอร์ตันเธอจะเอาสิทธิสอบสัมภาษณ์มาจากไหนได้เธอเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ตันหรือยังไงคุณเฮอช่วยจำคำพูดนี้ไว้ให้ดีอิงจือจีนไม่ตอบเขาพยักหน้าเล็กน้อยสีหน้าเรียบเฉยอะไรที่ไม่ใช่ของคุณก็ย่อมจะถูกแย่งไปเฮอสวินขมวดคิ้วยังไม่ทันได้เข้าใจความหมายของคำพูดนี้เด็กสาวก็เดินไปแล้วเขาค่อยๆผ่อนลมหายใจสักพักถึงเดินกระเพลกกลับคอนโดที่ตัวเองเช่าอยู่บ่ายวันนี้คุณนายผู้เฒ่าอิงถึงค่อยๆฟื้นขึ้นมาพอฟื้นก็รีบถามจงมั่นหวาถึงสถานการณ์ของอิงลู่เวยจงมั่นหวาก็รู้ว่าปิดบังต่อไปไม่ได้แล้วทำได้เพียงบากหน้าพูดออกมาคุณนายผู้เฒ่าอิงสะเตือนใจจนเกือบหมดสติไปอีกครั้งเธอเอามือจับตรงหัวใจนิ้วสั่นฉันไม่เชื่อคนพวกนั้นต้องใส่ร้ายเวยเอ๋อแน่นอนจงมั่นหวายิ้มเศร้าหน่วยอีจื้อขึ้นตรงต่อเบื้องบนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดขนาดตระกูลในตี้ตูยังต้องให้เกียรติแล้วจะตั้งใจมาเล่นงานอิงลู่เวยได้อย่างไรต่อให้อิงลู่เวยไม่เข้าคุกเรื่องเมื่อ16ปีก่อนก็ทำให้เธอใช้ชีวิตร่วมกับอิงลู่เวยไม่ได้อีกแล้วหลังจากอิงลู่เวยถูกจับไปจงมั่นหวากลับรู้สึกโล่งงอกเสียด้วยซ้ำพอเป็นแบบนี้ก็ยิ่งไม่มีคนรู้ว่าเด็กทารกที่ถูกเอาไปทิ้งในตอนนั้นเป็นใครแล้วโทรศัพท์คุณนายผู้เฒ่าอิงตัวสั่นจงมั่นหวาเอามือถือมาให้ฉันจะโทรหาตระกูลเจียงเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมพวกเขาไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรแม้แต่น้อยทนเห็นเวยเอ๋อถูกจับไปได้ยังไงจงมั่นหวายื่นโทรศัพท์มือถือให้อ้าปากอยากจะบอกว่าตระกูลเจียงบอกปัดความเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกแล้วแต่คุณนายผู้เฒ่าอิงกดเบอร์โทรออกไปแล้วน้ำเสียงเชิงตำหนิตวาดด้วยความโมโหเย่สู้เหอเธอหมายความว่าไงทำไมไม่สนเวยเอ๋อแล้วตอนนั้นพูดไว้ว่ายังไงเย่สู้เหอเป็นชื่อจริงของคุณนายผู้เฒ่าเจียงคนปัจจุบันเธออายุมากกว่าอิงเจิ้นถิงแค่ไม่กี่ปีหลังจากรับสายของคุณนายผู้เฒ่าอิงเย่สู้เหอก็ไม่กลุ้มไม่โกรธแค่ยิ้มออกมาเล็กน้อยสนเหรอฉันยังจะให้เธอมาทำมั่วยวนเดือดร้อนได้อีกเหรอคะส่วนเรื่องตอนนั้นพูดตามตรงนะคะนี่มันก็ตั้งกี่ปีมาแล้วฉันก็ไม่กลัวว่าคุณนายจะเปิดเผยเรื่องนั้นก็ลองดูแล้วกันว่าฉันหรือคุณนายที่จะซวยคุณนายผู้เฒ่าอิงถูกยั่วโมโหจนหายใจไม่ทันเย่สู้เหอเธอตระกูลเจียงถอนมั่นไปแล้วตระกูลอิงของคุณนายก็อย่าฝืนเลยนะคะเย่สู้เหอยิ้มอีกครั้งมั่วยวนของฉันโปรไฟล์ดีขนาดนั้นฉันเลือกคุณหนูลูกเศรษฐีให้เขาใหม่ได้แล้วจะให้แต่งกับลูกสาวที่จิตใจโหดเหี้ยมของคุณนายได้ยังไงล่ะคะแต่ลูกสาวคุณนายก็ได้คุณนายมาเต็มๆเลยนะคะเชื้อไม่ทิ้งแถวพูดจบเย่สู้เหอก็ตัดสายทิ้งเธอหันหน้าไปคุณนายฟู่พวกเราคุยกันต่อค่ะคุณนายฟู่ย่อมได้ยินบทสนทนาทางโทรศัพท์ของเย่สู้เหอจึงแซงทำเป็นถามเหมือนไม่ตั้งใจใครเหรอคะยายแก่ที่ใกล้ตายแล้วนะคะเย่สู้เหอจิบชาใส่ยะยิ้มลูกสาวตัวเองติดคุกไปแล้วยังจะมาทำลูกชายของฉันเดือดร้อนอีกเดิมทีเธอก็ไม่ชอบอิงลู่เวยแต่ติดตรงที่เจียงมั่วหยวนชอบอีกทั้งคุณนายผู้เฒ่าอิงก็มีจุดอ่อนของเธออยู่ถึงแม้ตอนนี้ตระกูลเจียงจะมีเจียงมั่วหยวนคุมแต่ผู้ถือหุ้นเก่าๆจำนวนมากก็อยากให้เจียงว่าผิงกลับมากำลังต่อต้านกันอยู่เธอไม่มีทางปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกตอนนี้ตระกูลฟู่เป็นเป้าหมายในการร่วมมือที่ดีมากพอกลับบ้านตอนเย็นเวินทิงหลานก็อารมณ์ดีขึ้นมากแล้วความอึมครึมบนร่างกายเขาสลายไปแต่ความเศร้ายังคงอยู่เวินเฟิงเหมียนก็มองออกว่าเขาดูแปลกไปพูดด้วยความเป็นห่วงเยาเยาอาการของอวิหนักขึ้นอีกแล้วหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหนูจะจัดการเองอิงจือจินเปิดคอมพิวเตอร์ชะงักเล็กน้อยแล้วพูดต่อพ่อคะหนูอาจไปต่างประเทศสักระยะต่างประเทศเหรอเวินเฟิงเหมียนขมวดคิ้วทำไมอยู่ๆก็จะไปที่ไกลแบบนั้นล่ะมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการค่ะอิงจือจินก้มหน้าพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยถือโอกาสไปเยี่ยมเพื่อนเก่าด้วยค่ะอย่างนั้นเหรอเวินเฟิงเหมียนคิดว่าเป็นคนที่เธอรู้จักในฮู่เฉิงจึงพยักหน้าลูกไปคนเดียวพ่อไม่วางใจหาใครไปเป็นเพื่อนอีกสักคนสิอิงจือจินพยักหน้าพูดเสียงขรึม
พ่อคะพอหนูเรียนจบหนูอาจพาพวกพ่อไปอยู่ตี้ตูนะคะสีหน้าของเวินเฟิงเหนียนชะงักไปในชั่วขณะตี้ตูใหญ่มากแต่ก็เป็นที่ที่ช่วยให้เจริญก้าวหน้าเขายิ้มพ่อแก่แล้วไม่ยุ่งกับชีวิตของพวกลูกหรอกแต่ลูกอยากไปที่ไหนพ่อก็จะสนับสนุนหลังจากที่เวินเฟิงเหนียนเปิดประตูออกไปอิงจือจินก็เงียบอยู่สักพักจากนั้นถึงล็อกอินเข้าเว็บบอร์ด NOK ID โคกชานมเฟรนช์ฟรายมีแต้มการใช้งานถึง 100,000 แล้วแต่ภายในพื้นที่ปิดเป็นที่สิงสถิตของบอสเก่งๆจำนวนมาก ID ของเธอเป็นเพียงหางแถวอันที่จริงเธอไม่อยากติดต่อคนเก่าๆเท่าไรแต่เห็นได้ชัดว่าชีวิตเกษียณที่เธอต้องการได้ถูกทำลายแล้วงั้นติดต่อสักหน่อยก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ ID ใหม่ของเธอ ID นี้ติดต่อไม่ได้แน่นอนอิงจือจินครุ่นคิดมองโคกชานมเฟรนช์ฟรายที่อยู่มุมบนขวา3วินาทีแล้วกดล็อกเอาท์กลับสู่หน้าล็อกอินใหม่อีกครั้งจากนั้นเธอก็ใส่อีก ID 1พอล็อกอินด้วย ID นี้หน้าเว็บบอร์ดก็เกิดความเปลี่ยนแปลงพื้นหลังเป็นสีทองเข้มนี่ต่างหากเว็บบอร์ด NOK ที่แท้จริงคนที่มีหน้าเว็บแบบนี้ได้มีไม่เกิน5คนในเว็บบอร์ด NOK แม้แต่ผู้ดูแลก็มองไม่เห็นอิงจือจินกดโซนล่ารางวัลโพสต์1กระทู้แล้วออกกลางดึกพายุฝนกระหน่ำไม่ขาดสายบนมหาสมุทรมีเรืออยู่ลำหนึ่งมองภายนอกคือเรือละวานแต่ในความเป็นจริงกำลังค้นหาชีวิตใหม่ในท้องทะเลลึกดำเนินการขุดค้นซากโบราณและวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากคำบอกเล่าเดิมทีตรงนี้คือนครแอตแลนติสแผ่นดินโบราณที่เคยครอบครองอารยธรรมอันรุ่งเรืองเมื่อ 10,000 ปีก่อนได้จมลงเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอารยธรรมทั้งหมดก็ได้สูญหายไปด้วยจนหมดสิ้นแต่คนจำนวนไม่น้อยยังคงเชื่อถึงการมีอยู่อย่างแท้จริงของแอตแลนติสขอเพียงแต่หาซากแผ่นดินโบราณนี้ให้เจอก็จะได้ครอบครองความร่ำรวยมหาศาลที่ยิ่งกว่าตระกูลลอเรนหลายปีมานี้จึงมีนักล่าติดชาร์จจำนวนไม่น้อยที่ออกทะเลแต่ก็น่าเสียดายที่คว้าน้ำเหลวภายในเรือมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่เขากำลังดูคอมพิวเตอร์บนหน้าจอก็คือพื้นที่ปิดของเว็บบอร์ด NOKเด็กหนุ่มอ่านกระทู้ล่ารางวัลในโซนงานล่ารางวัลเหมือนตอนปกติระดับบัญชีผู้ใช้งานของเขาไม่ได้สูงมากแต่ก็เป็นระดับ S เขาจึงไม่สนใจงานล่ารางวัลทั่วไปที่มีอยู่จำนวนมากงานพวกนั้นตั้งรางวัลไม่พอให้เขาสนใจจนกระทั่งเขาเห็นกระทู้ล่ารางวัลกระทู้หนึ่งที่น่าสนใจหัวข้อมีคำว่ามหาวิทยาลัยนอตันเด็กหนุ่มกดเข้าไปอ่านงานล่ารางวัลต้องการบัตรเชิญของคณะระดับ SS มหาวิทยาลัยนอตันเจ้าของกระทู้จะไปรับที่มหาวิทยาลัยนอตันด้วยตัวเองรางวัลรับคำพยากรณ์หนึ่งครั้งจากเจ้าของกระทู้ชิกเด็กหนุ่มอ่านจบก็ใส่ยะยิ้มพวกนักต้มตุ๋นที่หลอกคนดวงซวยอีกแล้วพยากรณ์ฟรีหนึ่งครั้งแรกกับบัตรเชิญของมหาวิทยาลัยนอตันงั้นเหรอแถมยังเป็นบัตรเชิญของคณะระดับ SS ด้วยโคตรขาดทุนเลย Audio Romance อีกอย่างบัตรเชิญของคณะระดับ SS ช่วงหลายปีมานี้ก็ไม่มีด้วยเนื่องจากไม่เหมือนกับบัตรเชิญของระดับอื่นบัตรเชิญของคณะระดับ SS จะต้องให้อธิการบดีของมหาวิทยาลัยนอตันลงนามด้วยตัวเองถึงจะแจกจ่ายออกไปได้ดังนั้นคนที่รับงานนี้ได้ก็มีแค่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยนอตันแล้วแต่อธิการบดีของมหาวิทยาลัยนอตันจะอยากรับคำพยากรณ์จากนักต้มตุ๋นได้อย่างไรต่อให้มีคนอยากรับก็ไม่มีทางเก่งถึงขั้นเอาบัตรเชิญมาได้คงเป็นพวกหน้าใหม่ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวถึงได้โพสต์กระทู้เหลวไหลแบบนี้เด็กหนุ่มเตรียมปิดกระทู้นี้เพื่อไปดูอย่างอื่นต่อทันใดนั้นสายตาของเขาได้เหลือบเห็นข้อมูลของผู้ที่โพสต์กระทู้นี้ไอดีเทพพยากรณ์ระดับสิทธิ์ในสมาพันธ์ลับของคุณต่ำเกินไปไม่สามารถดูได้วันที่ลงทะเบียนใช้งาน22ตุลาคม1496จบตอนที่176ตอนที่177มหาวิทยาลัยนอตันบัตรเชิญคณะระดับ SS มาถึงแล้วดวงตาของเด็กหนุ่มเบิกโพลงจ้องตัวเลขแถวสุดท้ายเขม็งลืมไปแล้วว่าตัวเองยังลอยอยู่กลางมหาสมุทรระดับบัญชีใช้งานของเขาคือระดับ S ดังนั้นเขารู้ดีว่าเวลาลงทะเบียนที่ปรากฏนี้ไม่ได้หมายถึงเว็บบอร์ด NOK แต่หมายถึงสมาพันธ์ลับอย่างไรเสียอินเทอร์เน็ตก็เพิ่งมีมาได้ไม่ถึง100ปีต่อให้มีเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นก็ไม่มีทางปรากฏปี1496
เป็นที่รู้กันว่าเมื่อได้เข้าสู่พื้นที่ปิดของ NOK ก็หมายความว่าได้เข้าสู่สมาพันธ์ลับแล้วดังนั้นชื่อเต็มของ NOK คือ No One Know แท้จริงแล้วก็คือสมาพันธ์ลับโลกลึกลับที่ไม่มีใครล่วงรู้แน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตเพิ่งปรากฏขึ้นในปี1496แต่เว็บบอร์ด NOK ก็แค่ส่วนหนึ่งของสมาพันธ์ลับเท่านั้นสมาพันธ์ลับมีขึ้นมาก่อนที่จะมีการค้นพบอินเทอร์เน็ตดังนั้นร่องรอยที่เก่าแก่ที่สุดของเว็บบอร์ด NOK สามารถย้อนไปได้ถึงศตวรรษที่15เพียงแต่ตอนนั้นชื่อของมันยังคงเป็นสมาพันธ์ลับยุคสมัยเจริญก้าวหน้าสมาพันธ์ลับจึงใช้อินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันดังนั้นจึงมีคนส่วนหนึ่งที่ลงทะเบียนก่อนปี1496สาเหตุก็เพราะพวกเขาเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ลับอยู่ก่อนแล้วแต่ปี1496เนี่ยนะ500ปีมาแล้วเจ้าของบัญชีนี้ยังมีชีวิตอยู่เหรอเทพยากรเด็กหนุ่มมองไอดีของเจ้าของกระทู้พลางพูดพึมพำทันใดนั้นเขาก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้กระโจนเข้าหาเตียงตัวเองแล้วลากกล่องใบหนึ่งออกมาจากใต้เตียงในนั้นมีสมุดเล่มหนึ่งที่กระดาษเหลืองเก่าเห็นได้ชัดว่าผ่านมาหลายยุคแล้วเด็กหนุ่มเปิดไปที่หน้าหนึ่งในนั้นด้วยมืออันสั่นเทาดวงตาเบิกโพลงอีกครั้งเขาอ่านมันอย่างรวดเร็วเลือกอ่านเฉพาะส่วนสำคัญปี1006เราเทพยากรทำนายไว้ว่าราชวงศ์ลูฟจะล่มสลายในวันที่25เดือนกรกฎาคมตอนนั้นไม่มีใครเชื่อมองคำทำนายนี้เป็นเรื่องตลกเพราะตอนนั้นราชวงศ์ลูฟเป็นราชวงศ์ที่แข็งแกร่งและรุ่งเรืองที่สุดในยุโรปไม่มีใครโค่นได้แต่ทว่าในวันที่25เดือนกรกฎาคมกษัตริย์ได้เผลอแทงตัวเองตายในขณะที่ฝึกดาบราชินีก่อกบฏฆ่าเจ้าชายทิ้งเพียงชั่วข้ามคืนสมาชิกราชวงศ์ได้ถูกฆ่าตายทั้งหมดนี่จึงเป็นจุดจบของราชวงศ์ปี1765เทพยากรได้ทำนายไว้ว่าซีซาร์ลอเรนผู้กุมอำนาจของตระกูลลอเรนจะตายในการถูกลอบสังหารครั้งหนึ่งตระกูลลอเรนเกิดความหวาดระแวงเพิ่มการคุ้มกันที่เข้มงวดขึ้นแต่ก็ยังคงหยุดความสำเร็จของการลอบสังหารครั้งนี้ไม่ได้หลังจากซีซาร์ลอเรนตายตระกูลลอเรนก็เข้าสู่ยุคตกต่ำจนกระทั่งเสื่อมโทรมปี1780เทพยากรทำนายไว้ว่าแม่มดคนสุดท้ายของยุโรปจะตายในปีเดียวกันวันที่31ตุลาคมการตัดสินแม่มดครั้งสุดท้ายก็ได้เสร็จสิ้นลงนับแต่นั้นมายุโรปก็ไม่มีแม่มดอีกต่อไปหมอดูทั้งหมดหายไปเหลือเพียงไพ่ทาโร่ที่สืบต่อกันมาการบันทึกมีถึงแค่นี้นี่ก็แสดงว่าหลังจากปี1780เทพยากรก็ไม่ได้ทำนายอะไรใหม่อีกเลยหรืออาจจะหายไปแล้วไม่ก็เก็บตัวเงียบดังนั้นต่อให้แม้กระทั่งจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้เพศของเทพยากรไม่มีใครรู้อายุเรื่องเดียวที่แน่ใจได้ก็คือเทพยากรน่าจะมีอายุยืนมากไม่อย่างนั้นคำทำนายไม่มีทางต่อเนื่องข้ามศตวรรษแต่ไม่มีใครสนใจเรื่องนี้สนใจเพียงว่าจะหาตัวเทพยากรเจอได้หรือไม่ขอเพียงแต่ได้รับคำทำนายจากเทพยากรสักครั้งชีวิตก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสาเหตุที่เด็กหนุ่มดันทุรังมาค้นหาซากของแอตแลนติสเป็นเพราะบรรพบุรุษเคยบอกพวกคนรุ่นหลังไว้แบบนี้ตอนแรกสุดตระกูลลอเรนมีแค่ไม่กี่คนที่ร่ำรวยขึ้นมาได้เป็นเพราะเทพยากรพาพวกเขาไปค้นเจอซากอารยธรรมที่สูญหายแห่งนี้นำทรัพย์สมบัติกลับไปได้มหาศาลทองคำจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนอารมณ์ของเด็กหนุ่มไม่เพียงพอแค่ใช้คำว่าตื่นเต้นมาบรรยายแล้วเขาวางสมุดลงแล้วกระโจนกลับไปที่หน้าคอมพิวเตอร์อีกครั้งภายในเวลาไม่ถึง1นาทีคอมเมนต์ใต้กระทู้นี้ก็เกินหมื่นเข้าไปแล้วถึงขั้นขึ้นเป็นกระทู้ร้อนแรงแต่ทันใดนั้นเด็กหนุ่มได้สังเกตเห็นว่าเวลาลงทะเบียนใช้งานที่เขาเห็นเมื่อครู่ตอนนี้กลับกลายเป็นเครื่องหมายดอกจันไปแล้วเห็นได้ชัดว่าถูกยกระดับความปลอดภัยแต่ถึงจะเป็นแบบนี้ไอดีนี้ก็เพียงพอให้คนฮือฮาว่ากกใครมาหยิกที่ฉันเห็นอะไรเนี่ยอันดับหนึ่งของชาร์ตเหรอครั้งหนึ่งในชีวิตฉันได้เห็นอันดับหนึ่งของชาร์ตโพสต์กระทู้ในเว็บบอร์ดเลยเหรอท่านเทพผมอยากรู้จริงๆว่าท่านคิดจะทำอะไรกันแน่ทำไมรางวัลของงานนี้มันถึงได้สูงขนาดนี้คุณตาฉันเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ลับแต่เขาก็ไม่เคยเห็นท่านเทพโพสต์กระทู้ขอบังอาจถามสักหน่อยปีนี้ท่านเทพอายุเท่าไรแล้วขอรับห่างจากยุคสมัยที่สมาพันธ์ลับปรากฏมาไกลมากตอนนี้ในเว็บบอร์ดมีแต่สมาชิกรุ่นใหม่สมาชิกเก่าอย่าว่าแต่โพสต์กระทู้เลยร่างกายเป็นผุยผงหมดแล้วและก็ไม่ใช่ว่าสมาชิกทุกคนจะเหมือนเด็กหนุ่มที่มีหนังสือโบราณที่สืบทอดกันมาในตระกูลหลายยุคหลายสมัยในนั้นบันทึกคำทำนายของเทพยากรไว้คนส่วนใหญ่รู้เพียงว่านับตั้งแต่เว็บบอร์ด NOK ก่อตั้งเทพยากรก็ติดชาร์ตอยู่ก่อนแล้วทั้งยังทิ้งคนอื่นนำไปไกลยังไม่มีนักล่าคนไหนกล้ารับงาน
เวลานี้พวกบอสที่อยู่กันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นพวกนายทุนใหญ่ของยุโรปหรือสายสืบของ IBI รวมถึงพวกนักล่าที่อยู่บนชาติต่างก็ให้ความสนใจกระทู้นี้ฟู่อวินเซินก็เช่นกันเขาใช้บัญชีผู้ใช้ระดับ A ที่ต่ำที่สุดอย่างไรเสียบัญชีอื่นของเขาก็ใช้ยากพอใช้ทีก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมาอัตโนมัติแจ้งเตือนผู้ใช้งานคนอื่นๆเขามองชื่อเทพยากรดวงตาเริ่มสุขุมนุ่มลึกทันใดนั้นโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นฟู่อวินเซินเหลือบมองแล้วกดรับนายเห็นในเว็บบอร์ด NOK หรือยังอันดับหนึ่งของชาติปรากฏตัวแล้วปลายสายคือบาร์เทนเดอร์น้ำเสียงของเขาตื่นเต้นเร็วเข้านายมีสิทธิพิเศษมากกว่าฉันแค่ระดับ A มองไม่เห็นข้อมูลอื่นนายลองดูหน่อยว่าเขาเข้าสมาพันธ์ลับตั้งแต่เมื่อไหร่อืมฟู่อวินเซินเห็นปี1496เขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยฉันก็ไม่เห็นเหมือนกันนายก็ไม่เห็นเหรอบาร์เทนเดอร์อึ้งทำไมนายไม่เห็นนายไม่ใช่คำพูดมาถึงปากก็ถูกกลืนกลับไปอีกครั้งเขารู้ว่าไม่ใช่ว่าฟู่อวินเซินไม่เห็นแต่ไม่อยากบอกเขาความสนิทของพวกเขายังไม่ถึงขั้นที่จะบอกความลับทั้งหมดกับอีกฝ่ายได้ช่างเถอะบาร์เทนเดอร์ถอนหายใจแต่ตอนนี้เทพยากรก็ปรากฏตัวอีกครั้งแล้วนายจะไปตามหาเขาหรือเปล่าถึงแม้เขาจะไม่เชื่อเรื่องเทพยากรมาตลอดรู้สึกว่ามันเกินจริงแต่ก็ต้องยอมรับว่าทั่วทั้งโลกไม่มีใครซ่อนตัวเก่งเท่าเทพยากรอีกแล้วเดิมทีเขาสงสัยว่าเทพยากรเป็นแค่การอุปโลกขึ้นมาแขวนไว้เป็นอันดับหนึ่งของชาตินักล่าในเว็บบอร์ด NOK เพื่อให้เหล่านักล่าเกิดแรงจูงใจแต่ดูจากตอนนี้เทพยากรมีตัวตนอยู่จริงๆถ้าอย่างนั้นต่อให้นักสืบที่เก่งที่สุดของ IBI ก็ยังสู้เทพยากรไม่ได้อยากสืบเรื่องอะไรแค่ไปหาเทพยากรก็ง่ายแล้วแค่พยากรส่งเดชก็ออกมาแล้วบาร์เทนเดอร์ตื่นเต้นขึ้นมาอีกครั้งในมือนายมีบัตรเชิญระดับ SS ของมหาวิทยาลัยนอร์ตันไม่ใช่เหรอรีบรับงานนี้สินายก็จะได้เจอเทพยากรแล้วไม่เอาฟู่วินเซินวางแก้วลงหัวเราะเสียงเบาฉันไม่อยากสืบแล้วอีกอย่างฉันเตรียมบัตรเชิญใบนั้นไว้ให้เด็กน้อยบาร์เทนเดอร์อึ้งทำไมล่ะไม่ทำไมฟู่อวินเซินปิดเว็บบอร์ด NOK พูดเสียงเหนื่อยชีวิตนี้อาจเตรียมเป็นคนเสเพลย์อยู่ที่ฮู้เฉิงต่อไปเรื่อยๆมั้งสองคนที่เขาแคร์ที่สุดต่างอยู่ในฮู้เฉิงอาการป่วยของผู้เฒ่าฟู่หายดีแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปที่อื่นอีกนายบ้าไปแล้วเหรอบาร์เทนเดอร์ตกใจจนเผลอพูดออกไปนายจะถอนตัวเหรองั้นคนพวกนั้นจะทำยังไงไหนจะทางนั้นอีกถ้าพวกเขารู้ว่านายทำแบบนี้ได้เป็นบ้าแน่อืมถอนตัวเกษียณฟู่อวินเซินเตรียมกดตัดสายวางแล้วอย่ามารบกวนฉันเขาไม่ได้วางโทรศัพท์มือถือลงแต่เปิดวีแชทสีหน้าของฟู่อวินเซินเรื่อยเปื่อยกดตรงภาพโปรไฟล์ที่เป็นรูปคุกกี้ยาวๆรีบนอนนะอย่าลืมดื่มนมร้อนล่ะอีกฝ่ายตอบกลับในทันทีรู้แล้วอย่าลืมกินยาด้วยฟู่อวินเซินหันไปหยิบขวดยาที่อยู่บนโต๊ะด้านข้างออกมาเทหนึ่งเม็ดเรียกเธอว่าเด็กน้อยอีกหน่อยเธอคงได้ทำอย่างกับเขาเป็นคนแก่จริงๆอิงจือจีนหลับจนกระทั่งตื่นเองในวันต่อมาวันนี้เป็นวันจันทร์ที่1มิถุนายนเดิมทีเธอต้องไปโรงเรียนแต่เธอเตรียมจะไปที่มหาวิทยาลัยนอร์ตันครั้นแล้วจึงถือโอกาสลาหยุดยาว1เดือนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตโดยไม่ต้องคิดใจกว้างถึงขั้นที่ให้เธอพักได้ไปจนถึงช่วงก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีหน้าขอแค่เธอมาเข้าร่วมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นพออิงจือจินเปิดคอมพิวเตอร์ล็อกอินเข้าเว็บบอร์ด NOK จากนั้นเป็นครั้งแรกที่เครื่องค้างรออยู่10กว่าวินาทีในที่สุดเธอก็เข้าไปได้เห็นคอมเมนต์ตอบกลับ100,000อืมเดิมทีเธอคิดว่าผ่านไป200กว่าปีชื่อเทพยากรไม่น่าจะมีอิทธิพลอะไรแล้วแน่นอนว่าเดิมทีก็ไม่ได้มีอิทธิพลขนาดนี้ต้องโทษที่หลังจากสมาพันธ์รับสร้างเว็บบอร์ด NOK ขึ้นมายังได้เอาชื่อของเธอแขวนไว้บนชาร์ตเธอเลื่อนมาจนถึงคอมเมนต์สุดท้ายแอดมหาวิทยาลัยนอร์ตันบัตรเชิญคณะระดับ SS มาถึงแล้วยินดีต้อนรับเสมอจบตอนที่177ตอนที่178เพื่อนเก่ายานเทพยากรฟื้นคืนเห็นได้ชัดว่าบัญชีนี้เป็นของมหาวิทยาลัยนอร์ตันแต่จะใช่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ตันหรือไม่นั้นก็ไม่มีใครรู้ได้
เหมือนกับผู้กุมอำนาจของตระกูลลอเรนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ตันก็ลึกลับมากแทบจะไม่เคยปรากฏตัวมีแค่คนใต้บังคับบัญชาคอยช่วยจัดการเรื่องต่างๆให้เมื่อเทียบกับผู้กุมอำนาจของตระกูลลอเรนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ตันทำให้คนในเว็บบอร์ด NOK สนใจได้มากกว่าได้ยินว่าอธิการบดีคนนี้เป็นคนที่มีฝีมือในการเล่นแร่แปรธาตุที่สูงมากถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในวงการเล่นแร่แปรธาตุของยุโรปแต่คนในวงการที่สู้เขาได้ก็แทบจะไม่มีถึงขนาดที่มีข่าวลือว่านักปรุงยาพิษอันดับหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏตัวก็คืออธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ตันพอคอมเมนต์นี้ออกมากระทู้ก็ถูกล็อกอัตโนมัติดังนั้นจึงไม่มีคอมเมนต์ใหม่ต่อท้ายอีกหลังจากได้รับข้อมูลที่แน่นอนอิงจือจินก็กดลบกระทู้นี้ทิ้งเธอหลุบตาลงนึกถึงเรื่องเมื่อนานมาแล้วหลังจากเธอกลับสู่โลกมนุษย์เธอก็ได้อ่านประวัติศาสตร์ในช่วง200กว่าปีที่เธอไม่อยู่ทั้งหมดก็เหมือนที่ในประวัติศาสตร์บันทึกไว้ซีซาร์ลอเรนผู้กุมอำนาจที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลลอเรนตายในการถูกลอบสังหารตอนนั้นเขาเพิ่งอายุเพียง33ปีต่อมาตระกูลลอเรนถึงล่มสลายในทันทีไม่ใช่ผู้ปกครองฟลอเรนซ์อีกต่อไปอันที่จริงก็ไม่ถึงกับล่มสลายแต่เสื่อมโทรมเธอช่วยซีซาร์แก้จุดจบของตัวเองแต่เนื่องจากเขาไม่ใช่คนธรรมดาแบบซังเย่าจือจึงมีข้อจำกัดที่มากกว่าหนึ่งในนั้นก็คือต้องผ่านไปนานมากกว่าซีซาร์ลอเรนซ์จะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งดังนั้นเธอได้แช่แข็งเขาก่อนที่เธอจะจากโลกนี้ไปมิฉะนั้นต่อให้ร่างกายของซีซาร์ลอเรนผ่านการเล่นแร่แปรธาตุก็ไม่มีทางมีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้ได้เหมือนกับจอมยุทธโบราณที่ยืดอายุขัยของมนุษย์ไปจนถึงขีดสุดหลังจากที่ผ่านการดัดแปลงในวงการเล่นแร่แปรธาตุอายุขัยก็จะเพิ่มขึ้นดูความแข็งแรงของร่างกายมีชีวิตอยู่ได้ 2-300 ปีแต่ไม่มีทางเกิน350ปีสำหรับโลกมนุษย์ทั่วไป350ปีถือเป็นตัวเลขที่เกินจริงไปมากแต่เดิมทีก็มีคนทั่วไปเคยอายุยืนถึง130ปีก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไรความสามารถที่แฝงอยู่ในตัวมนุษย์ไร้ขีดจำกัดโดยเฉพาะสมองแน่นอนว่าบนโลกนี้ยังมีสิ่งเหนือธรรมชาติอื่นๆอีกเพียงแต่ประกาศออกไปไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคนกลุ่มนั้นเนื่องด้วยสาเหตุบางอย่างพวกเขาจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวบังเอิญมากที่เธอรู้จักอยู่หลายคนในนั้นเธอถึงได้ไม่อยากปรากฏตัวปลดล็อกการแช่แข็งซีซาร์ลอเรนคืนชีพกลับมากุมอำนาจในฟลอเรนซ์อีกครั้งด้วยเหตุนี้ตระกูลลอเรนถึงได้ปรากฏแก่สายตาของทุกคนอีกครั้งในช่วงเกือบ100ปีนี้เรื่องเดียวที่เธอคาดไม่ถึงคือคนขี้งกอย่างเขาหลับไปตื่นมาความสามารถในการทำธุรกิจกลับพัฒนาขึ้นอยู่ไม่น้อยเมื่อก่อนเป็นแค่เศรษฐีในยุโรปตอนนี้กลายเป็นระดับโลกแล้วส่วนคนบ้าที่ชอบเล่นแร่แปรธาตุคนนั้นอิงจือจินครุ่นคิดเธออยากจะไปพบหน้าแล้วเธอหยิบปฏิทินที่อยู่ข้างตัวขึ้นมาดูวันที่เวินทิงหลานสอบเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จเธอค่อยไปยุโรปสภาพจิตใจของน้องชายเธอสำคัญกว่าจะปล่อยให้สภาพจิตใจของเขาได้รับการกระทบกระเทือนมากเกินไปไม่ได้อีกทันใดนั้นก็มีข้อความเด้งขึ้นมาอัตโนมัติจากศูนย์กลางผู้ใช้งานอิงจือจินเหลือบมองอยากปิดทิ้งID ของอีกฝ่ายมีแค่เลข10ภาพโปรไฟล์ก็ไม่ใส่10กลับมาแล้วเหรอเทพยากรคิดเสียว่าฉันตายไปแล้ว10ดีมากตอบแบบนี้แหละใช่เธอเทพยากรไม่มีธุระก็อย่ามาทักมีก็ไม่ได้เหมือนกัน10ดูถ้าฉันแขวนเธอไว้บนอันดับหนึ่งของชาร์ตเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วสักวันหนึ่งต้องบีบเธอจนออกมาได้พวกนักล่าไม่รู้ว่าคนที่แขวนอันดับหนึ่งของชาติก็คือคนในของเว็บบอร์ด NOK สมาพันธ์ลับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคม1496วันที่อิงจือจินลงทะเบียนใช้งานก็คือวันก่อตั้งแรกเริ่มสุดสมาพันธ์ลับมีแค่4คนแต่บังเอิญมากที่อีก3คนก็คือคนที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานจริงๆตอนที่ล็อกอินเข้า ID นี้อิงจือจินก็รู้อยู่แล้วว่าจะถูกเจอตัวชื่อ ID นี้แท้จริงแล้วก็คือฉายาตอนที่ลงทะเบียนสมาพันธ์ลับรหัสลับก็คือเลขประจำตัวมีแค่ ID ของเธอที่เป็นแบบนี้เพราะอีก3คนรู้ว่าเธอคำนวณออกมาได้เพื่อสะดวกให้เธอล็อกอินเทพยากรอ๋อหาฉันเจอแล้วถือว่าฉันแพ้10ฉันผิดไปแล้ว10ช่างเธอได้รู้ว่าเธอยังอยู่ก็พอแล้วแต่จะว่าไป200ปีมานี้เธอไปอยู่ไหนมาเทพยากรอีกฝ่ายไม่ใช่เพื่อนของคุณกรุณาเพิ่มเพื่อนก่อนเริ่มการสนทนา
10. ณคฤหาสน์ตระกูลฟู่หลังจากผู้เฒ่าฟู่กินอาหารเช้าเสร็จก็ทิ้งคนอื่นออกไปเดินเล่นแล้วเมื่อก่อนฟู่มิงเฉิงกับลูกคนอื่นๆของผู้เฒ่าฟู่ยังสามารถอ้างเรื่องที่เขาสุขภาพไม่ดีส่งคนติดตามไปด้วยได้แต่ตอนนี้สุขภาพของผู้เฒ่าฟู่ดูแข็งแรงกว่าฟู่มิงเฉิงเสียด้วยซ้ำพวกเขาใช้ข้ออ้างนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วบอกว่าติดตามไปคุ้มกันกลัวเกิดเรื่องขึ้นกับผู้เฒ่าฟู่ในความเป็นจริงคือจับตาดูอำนาจผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ในฟู่ซื่อกรุ๊ปยังคงอยู่ในมือของผู้เฒ่าฟู่และเขายังดีกับฟู่อวินเซินขนาดนั้นฟู่หมิงเฉิงจึงกลัวว่าเกิดวันไหนผู้เฒ่าฟู่เลอะเลือนขึ้นมาจะยกหุ้นทั้งหมดให้คนไม่เอาไหนที่ทำอะไรไม่เป็นนาชิ้นเป็นอันฟู่หมิงเฉิงก็รู้ว่าเขาไม่มีเหตุผลห้ามผู้เฒ่าฟู่ออกไปก็แค่ในใจรู้สึกไม่ยอมเขาหันหน้าไปพูดกับคุณนายฟู่คุณว่าคนพวกนั้นเป็นใครกันแน่ถ้ามีความสามารถจริงทำไมถึงไม่รักษาผู้เฒ่าให้หายตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนยังจะยื้อมาอีก3ปีทำไมปล่อยให้พวกเขารอโดยสูเปล่ามา3ปีผู้เฒ่าฟู่ก็ยังไม่จากไปคุณนายฟู่รู้ว่าฟู่หมิงเฉิงไม่ได้อยากให้เธอตอบแค่ระบายความอัดอั้นตันใจเท่านั้นครั้นแล้วจึงปลอบเขาไม่ว่ายังไงท่านผู้เฒ่าก็เป็นคุณพ่อของพวกเราท่านสุขภาพแข็งแรงพวกเราควรดีใจถึงจะถูกเกิดท่านผู้เฒ่าจากไปจริงๆใครจะรู้ว่าเขายกมรดกทั้งหมดให้อวินเซินหรือเปล่าแบบนี้กลับเป็นเรื่องดีอีหันจะได้แสดงความเก่งให้คุณพ่อเห็นได้มากหน่อยพอพูดถึงลูกชายคนโตสีหน้าของฟู่หมิงเฉิงถึงดีขึ้นมากอีหันก็ใกล้กลับมาจากตี้ตูแล้วลูกชายของพวกเราย่อมเก่งที่สุดไม่เหมือนฟู่หวินเซินไม่มีประโยชน์เลยสักนิดคุณนายฟู่ก็ใจชื้นขึ้นพูดต่อเมื่อไม่กี่วันก่อนฉันไปบ้านตระกูลเจียงมาหารือกับคุณนายผู้เฒ่าเจียงหลายเรื่องเธออยากหาคู่มั่นให้มั่วหยวนอีกครั้งคุณก็ช่วยฉันดูหน่อยว่าตระกูลเจียงคนไหนค่อนข้างเหมาะสมวันที่7มิถุนายนมีคนมารอที่หน้าสนามสอบตั้งแต่7โมงครึ่งแล้วสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัยจะแยกไปตามเขตพื้นที่ที่นักเรียนสมัครสอบแต่คลาสเด็กอัจฉริยะค่อนข้างพิเศษสมัครพร้อมกันหมดจึงถูกจัดอยู่ในสนามสอบเดียวกันเวินทิงหลานไม่ได้รบกวนอิงจือจินกับเวินเฟิงเหมียนที่กำลังพักผ่อนอยู่เขาไปสนามสอบคนเดียวพอ8โมงเวินเฟิงเหมียนก็มาอวิเกิดอะไรขึ้นทำไมออกมาคนเดียวล่ะพ่อผมโตขนาดนี้แล้วนะมุมปากของเวินทิงหลานเบะลงไม่ใช่เด็กเล็กเสียหน่อยไม่ใช่ก็ไม่ได้เหมือนกันเวินเฟิงเหมียนทั้งโมโหทั้งยิ้มนี่เป็นการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำคัญมากเวินทิงหลานกำมือแน่นใช่สำคัญมากเขาไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยนอตันแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยจึงเป็นเพียงทางออกเดียวแต่เขามีสภาพจิตใจที่พร้อมสำหรับการสอบมากเขารู้สึกว่าคนออกข้อสอบในการสอบของ3โรงเรียนค่อนข้างโง่ทีเดียววนทิงหลานมองไปทางด้านหลังของเวินเฟิงเหมียนไม่เห็นอิงจือจินเห็นฟู่อวินเซินที่มาส่งเวินเฟิงเหมียนแอบรู้สึกเศร้ามองหาพี่สาวเหรอฟู่อวินเซินย่อตัวเล็กน้อยเรียกพี่ก่อนสิแล้วจะบอกเวินทิงหลานไม่แกล้งแล้วฟู่อวินเซินยืดตัวขึ้นเอาคางชี้ไปข้างหน้าด้านขวาพี่สาวนายไปช่วยเอาบัตรประจำตัวสอบให้นายเดี๋ยวก็มาศาลาพักผ่อนอาจารย์ที่ปรึกษากำลังแจกบัตรประจำตัวสอบให้นักเรียนเพื่อป้องกันนักเรียนทำบัตรประจำตัวสอบหายชิงจื้อจึงให้อาจารย์เก็บบัตรประจำตัวสอบของนักเรียนในห้องมาตลอดแล้วค่อยแจกก่อนเริ่มการสอบอาจารย์ที่ปรึกษาก็เพิ่งมาอิงจือจินเดินไปต่อแถวด้านหลังนักเรียนคนอื่นเธอสวมเสื้อแขนสั้นกางเกงขายาวสวมหมวกเบสบอลเป็นการแต่งกายที่ธรรมดาแต่กลับสะดุดตาต่อให้เป็นการสอบครั้งใหญ่ที่เครียดขนาดนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการหันมามองทีๆของคนโดยรอบเอ๊ะเธอคืออาจารย์ที่ปรึกษาคุณหน้าอิงจือจินนึกอยู่ไม่กี่วินาทีถึงพูดด้วยความดีใจเธอคือพี่สาวของทิงหลานที่1ของชั้นม.5 อิงจือจินพยักหน้าหนูมาเอาบัตรประจำตัวสอบให้เขาค่ะครูเคยได้ยินอาจารย์สวีกับอาจารย์เติ้งพูดถึงเธอเก่งจริงๆเลยนะอาจารย์ที่ปรึกษาหาบัตรประจำตัวสอบในซองเอกสารพลางพูดยินครอบครัวเธอดีจริงๆทิงหลานก็อัจฉริยะแบบนี้ทันใดนั้นเธอก็หยุดพูดสีหน้าเปลี่ยนไปอิงจือจินขมวดคิ้วเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์รอเดี๋ยวนะอาจารย์ที่ปรึกษาเริ่มร้อนใจขอครูหาอีกรอบครูว่าครูเรียงตามเลขประจำตัวไว้นะแต่หาอยู่นานมากอาจารย์ที่ปรึกษาก็หาบัตรประจำตัวสอบไม่เจอ
เธอเทบัตรประจำตัวสอบที่เหลือออกมาวางเรียงบนโต๊ะแต่ก็ไม่มีของวนทิงหลานมันเรื่องอะไรกันอาจารย์ที่ปรึกษาร้อนใจจนเหงื่อแตกครูเอาบัตรประจำตัวสอบของทุกคนมาแล้วนะแถมยังเช็คดูตั้งหลายรอบไม่มีทางที่ของวนทิงหลานจะหายไปการสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่เหมือนกับการสอบปกติหากไม่มีบัตรประจำตัวสอบไม่ว่าอย่างไรก็เข้าไปไม่ได้ทำไงดีล่ะอาจารย์ที่ปรึกษาจะร้องไห้ครูทำบัตรประจำตัวสอบของวนทิงหลานหายสอนหนังสือมาตั้งหลายปีขนาดนี้เธอยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้มาก่อนเสียงดังพอสมควรดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆ Audio Romance บัตรประจำตัวสอบหายไม่น่ามั้งแบบนั้นจะสอบยังไงคงต้องรออีกปีแล้วแต่นี่เป็นการสร้างความสะเทือนใจให้นักเรียนมากเลยนะรออีกปีก็ใช่ว่าจะสอบได้ดีใครกันซวยขนาดนี้บัตรประจำตัวสอบหายหาอย่างไรก็หาไม่เจอน้ำตาของอาจารย์ที่ปรึกษาไหลไม่หยุดพูดเสียงสะอื้นครูทำผิดต่อทิงหลานถ้าเขาเข้าสอบครั้งนี้ไม่ได้งั้นก็ดวงตาหงของอิงจือจินหรี่ลงเธอหันหน้าแล้วเดินไปทางหนึ่งเมื่อเดินเข้าไปใกล้มือขวาของเธอก็จับบ่าของนักเรียนหญิงคนหนึ่งพูดเสียงเย็นชาเอาออกมาจบตอนที่178ตอนที่179เอาบัตรเชิญวางต่อหน้าเฮอร์สวินนักเรียนหญิงคนนั้นกำลังอ่านหนังสือกลอนโบราณท่องพึมพำอยู่คนเดียวยังเหลืออีกส่วนที่เธอยังท่องไม่ได้ทันใดนั้นได้ถูกจับที่บ่าอกจากความเจ็บปวดแล้วเธอยังสะดุ้งตกใจเธอกรีดร้องออกมากอดกระเป๋านักเรียนของตัวเองเตรียมจะวิ่งหนีตามสัญชาตญาณแต่บ่าของเธอถูกจับไว้แน่นถึงแม้เท้าจะออกแรงก็ยังขยับไม่ได้นักเรียนหญิงหันไปอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวเห็นเด็กสาวที่สูงกว่าเธอเกือบหนึ่งช่วงหัวจึงยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่น้ำเสียงสั่นเครือเล็กเหมือนเสียงแมลงวันเธอเป็นใครคิดจะทำอะไรเอาออกมาอิงจือจินพูดซ้ำอีกครั้งสีหน้าเย็นชาบัตรประจำตัวสอบของวนทิงหลานพอได้ยินประโยคหลังสีหน้าของนักเรียนหญิงก็เปลี่ยนไปทันทีร่างกายหดเกรงเธอพยายามข่มความกลัวในใจแซงทำเป็นใจเย็นเสียงเริ่มดังขึ้นเธอพูดอะไรฉันไม่รู้จักวนทิงหลานเลยด้วยซ้ำแล้วจะมีบัตรประจำตัวสอบของเขาได้ยังไงปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะวันนี้เป็นวันสอบเข้ามหาลัยของฉันถ้าเธอมารบกวนฉันเธอก็คือคนเลวคำพูดช่วงท้ายนักเรียนหญิงเร่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆพูดอย่างเต็มปากเต็มคำตอนนี้เป็นเวลา 8:00 น.นอกสนามสอบเต็มไปด้วยผู้คนบรรดาผู้ปกครองมาส่งลูกหลานของตัวเองเข้าสอบพอเห็นภาพนี้ก็เกิดอารมณ์ร่วมต่างโมโหกันมากนี่ก็มาสอบด้วยเหรอทำไมไปจับคนอื่นไว้ไม่ยอมปล่อยล่ะเดี๋ยวก็จะเข้าสนามสอบแล้วทำคนอื่นเสียเวลาจะทำยังไงทำเสียเวลาสมาธิก็ถูกทำลายทำแบบนี้ได้ยังไงนักเรียนหญิงเห็นคนรอบตัวช่วยพูดแทนก็เริ่มได้ใจเห็นหรือยังรีบปล่อยฉันสิเธอเชิดทางขึ้นหันไปตะโกนทางด้านหนึ่งเจือไปด้วยเสียงสะอื้นแม่คะดูคนนี้สิเธอมาขวางหนูไม่ยอมให้หนูเข้าสอบเธอทำอะไรน่ามีผู้หญิงคนหนึ่งรีบวิ่งมาจากศาลาพักผ่อนอีกด้านด้วยความโมโหตะว่าใส่ปล่อยลูกสาวฉันนะวันนี้ลูกฉันจะสอบเข้ามหาลัยเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเธอรับผิดชอบไหวเหรอฉันไม่อยากลงมือกับเด็กผู้หญิงอิงจือจินเพิ่มแรงที่มือฉันจะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายเอาออกมาแล้วจะไม่เป็นเรื่องคนรอบตัวเยอะขึ้นเรื่อยๆนักเรียนหญิงไม่กลัวฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่ได้เอาบัตรประจำตัวสอบของใครมาเธออยากรบกวนการสอบของฉันชัดๆเธอหันไปพูดกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆแม่คะคุณลุงตำรวจรักษาความสงบอยู่ข้างนอกเธอมาก่อกวนในสนามสอบต้องถูกจับไปนะคะทุกคนต่างให้ความสำคัญกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเจ้าหน้าที่รักษาความสงบรู้เรื่องแล้วกำลังวิ่งมาทางนี้นักเรียนครับปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ครับตำรวจคนหนึ่งพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมไม่อย่างนั้นจะถูกไล่ออกไปโทษฐานก่อกวนสนามสอบนะครับอิงจือจินเหลือบตาขึ้นนี่คือสิ่งที่เธอเลือกนักเรียนหญิงรู้สึกใจคอไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกแต่เธอไม่กลัวสักนิดทั้งยังพูดประชดอย่างอวดดีฉันเลือกอะไรฉันว่าเธอฟึบกระเป๋าเครื่องเขียนแบบใสที่เธอกอดไว้แน่นได้ถูกกระชากไปแรงกระชากทำให้ร่างกายของนักเรียนหญิงหงายหลังอย่างควบคุมไม่ได้แม่ของเธอประคองไว้ได้ทันเธอจึงไม่ล้มลงไปจากนั้นก็เห็นเครื่องเขียนถูกเทเต็มพื้นเธอตวัดเสียงด้วยความโมโหจะมากเกินไปแล้วนะคุณตำรวจคนเลวซามแบบนี้ต้องเอาตัวไปนะถ้าอายุแค่นี้ยังจิตใจเลวร้ายได้ขนาดนี้โตขึ้นไปจะเป็นไงเยาว์ๆพี่
เวินเฟิงเหนียนกับเวินทิงหลานมาจากอีกด้านหนึ่งพอเห็นภาพนี้ก็อึ้งฟู่อวินเซินเดินเข้ามาบังข้างหน้าอิงจือจินพูดกึ่งยิ้มเกินไปยังไงเหรออิงจือจินก้มเก็บกระเป๋าเครื่องเขียนสีหน้าของนักเรียนหญิงเปลี่ยนไปอีกครั้งแต่ยังไม่ทันที่เธอจะเข้าไปห้ามอิงจือจินก็หยิบบัตรประจำตัวสอบของเธอออกมาจากกระเป๋าเครื่องเขียนใบนั้นบัตรประจำตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นกระดาษใบเดียวแต่หลายโรงเรียนกลัวบัตรประจำตัวสอบเสียหายจึงมีการใส่ซองใส่ไว้ด้านนอกอีกชั้นนักเรียนหญิงใจหายวาบดึงเสื้อแม่ที่ยืนอยู่ข้างๆร้องให้คร่ำครวญแม่คะเธอจงใจหาเรื่องหนูเธอจะฉีกบัตรประจำตัวสอบของหนูคำพูดนี้ทำให้ตำรวจหลายคนที่มีหน้าที่ดูแลความสงบสีหน้าเปลี่ยนตำรวจคนที่พูดก่อนหน้านี้ทำได้เพียงโบกมือออกคำสั่งพาออกจากสนามสอบไปก่อนรอบตัวมีคนถ่ายรูปและสิ่งที่นักเรียนหญิงคาดไม่ถึงก็คือจนถึงตอนนี้อิงจือจินก็ยังคงใจเย็นเธอฉีกซองใสที่ใส่บัตรประจำตัวสอบออกแล้วหยิบบัตรออกมาไม่ใช่ใบเดียวแต่มีสองใบอิงจือจินเอาอีกใบใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าเครื่องเขียนชูบัตรประจำตัวสอบที่อยู่ในมือเธอไม่ได้เอาไปงั้นทำไมบัตรประจำตัวสอบของน้องชายฉันถึงมาอยู่ที่เธอล่ะสีหน้าของนักเรียนหญิงซีดลงในทันทีริมฝีปากสั่นร่างกายสั่นไม่หยุดอาจารย์ที่ปรึกษาเดินเข้ามารับไปดูเป็นบัตรประจำตัวสอบของทิงหลานจริงๆเวินทิงหลานอึ้งพี่เขายังไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อิงจือจินตบบ่าของเขาเพื่อบอกว่าไม่มีอะไรแล้วหันไปขอถามหน่อยค่ะคุณตำรวจขโมยบัตรประจำตัวสอบของผู้สอบคนอื่นควรลงโทษยังไงคะคนรอบตัวต่างคาดไม่ถึงว่าเรื่องราวจะเป็นแบบนี้นักเรียนหญิงคนนี้ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่เป็นโจรงั้นเหรอคนเป็นแม่หน้าเสียลูกสาวฉันจะทำเรื่องอย่างขโมยบัตรประจำตัวสอบได้ยังไงน่าจะเผลอหยิบผิดมาตอนแจกหรือเปล่าเหลวไหลเธอไม่ใช่เด็กห้องเราบัตรประจำตัวสอบกลับมาอีกครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโมโหมากกว่าเดิมฉันจะแจกให้เธอได้ยังไงคะประโยคเดียวเหมือนโดนตบหนึ่งฉาดใบหน้าของแม่เด็กร้อนเผาอับอายสุดชีวิตเวลานี้เสียงออดได้ดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าเข้าสนามสอบได้นักเรียนหญิงเม้มริมฝีปากกำลังจะเก็บเครื่องเขียนแล้ววิ่งเข้าไปในโรงเรียนแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้วิ่งออกไปอิงจือจินก็กระชากคอเสื้อของเธอขึ้นมาจากนั้นก็เอาบัตรประจำตัวสอบให้เวินทิงหลานพลางพูดเสี่ยวหลานเข้าไปสอบก่อนเวินทิงหลานก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาถามเขาพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปนักเรียนหญิงอดกลั้นจนหน้าแดงก่ำบอกไปแล้วว่าฉันไม่ได้ขโมยใครจะไปรู้ว่ามันจะมาอยู่ในกระเป๋าเครื่องเขียนของฉันฉันจะไปสอบแล้วเธอปรักปรำฉันขัดขวางฉันหมายความว่าไงเธอบอกว่าพวกเราปรักปรำเธอเรื่องนี้งั้นก็รอหลักฐานนะดวงตาดอกท้อของฟู่อวินเซินโค้งมนยิ้มแต่น้ำเสียงเย็นชาลองดูว่าเป็นการปรักปรำหรือไม่กันแน่ไม่ต้องรีบกำลังตรวจดูกล้องวงจรปิดอยู่ตอนนี้ผู้สอบทุกคนเข้าไปแล้วนักเรียนหญิงร้อนใจจนร้องไห้ฉันจะสอบปล่อยฉันไปสอบนะอิงจือจีนไม่ขยับตำรวจที่ทำหน้าที่ดูแลความสงบเริ่มทนไม่ไหวเอาหน้าสาวน้อยปล่อยเธอเข้าไปก่อนเธอยังไงซะยังไม่ทันพูดจบก็ถูกเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่วิ่งมาด้วยความรีบร้อนขัดจังหวะเสียก่อนเขาอุ้มคอมพิวเตอร์มาเปิดคลิปนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับคลิปไม่ยาวเพราะเป็นกล้องวงจรปิดที่ถนนดังนั้นความคมชัดจะไม่สูงเท่าไรแต่ก็แยกการแต่งกายของนักเรียนหญิงได้อย่างชัดเจนเธอไปเอาบัตรประจำตัวสอบเป็นเพื่อนนักเรียนหญิงอีกคนหนึ่งนักเรียนหญิงคนนี้อยู่คลาสอัจฉริยะแถมยังมีตำแหน่งในห้องเนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาก็กำลังแจกให้นักเรียนคนอื่นอยู่คนค่อนข้างเยอะจึงให้นักเรียนหญิงช่วยแจกนักเรียนหญิงจึงฉวยโอกาสในตอนนี้แอบเอาบัตรประจำตัวสอบของเวินทิงหลานไปจากนั้นก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเครื่องเขียนของตัวเองสีหน้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเปลี่ยนไปทันทีแม่ของนักเรียนหญิงก็ตกใจเห็นได้ชัดว่าไม่รู้จริงๆว่าลูกสาวตัวเองจะทำเรื่องแบบนี้ออกมาได้นักเรียนหญิงหน้าซีดไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจเดิมทีเธอคิดไว้ว่าพอเข้าไปในโรงเรียนจะฉีกบัตรประจำตัวสอบของเวินทิงหลานทิ้งลงชักโครกแบบนี้เวินทิงหลานก็จะไม่มีบัตรประจำตัวสอบอย่าคิดจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยและก็ไม่มีทางมีใครคิดว่าเป็นเธอกล้องวงจรปิดที่ถนนขอมาได้ง่ายๆที่ไหนกันแต่นักเรียนหญิงนึกไม่ถึงอย่างสิ้นเชิงว่าเธอเพิ่งเอาบัตรประจำตัวสอบของเวินทิงหลานมาซ่อนได้ไม่เท่าไรก็ถูกจับได้แล้วขโมยบัตรประจำตัวสอบผลสอบจะเป็นโมฆะทันทีเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึม
อีกทั้งยังถูกลงบันทึกประจำวันนักเรียนคนนี้ช่วยไปกับพวกเราด้วยครับนักเรียนหญิงหน้ามืดเกือบหมดสติไปแม่เด็กก็ร้อนใจคุณตำรวจคะร้ายแรงขนาดนั้นที่ไหนกันอีกอย่างนี้ก็คืนบัตรประจำตัวสอบไปแล้วการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสำคัญต่อเด็กมากพวกเราสำนึกผิดแล้วค่ะเหตุการณ์เลวร้ายคะแนนสอบเป็นโมฆะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับตำรวจยังไม่ใจอ่อนจะลงบันทึกประจำวันหรือไม่พวกคุณต้องถามเจ้าทุกข์แล้วว่าจะยอมรับการประนีประนอมหรือไม่ครับสายตาของนักเรียนหญิงเป็นประกายอีกครั้งประนีประนอมต้องประนีประนอมแน่นอนค่ะแม่เด็กรีบพูดไม่มีอะไรแล้วทำไมจะไม่ยอมความกันล่ะคะขอโทษนะคะฉันไม่ยอมความหญิงจือจินเอามือกดปีกหมวกเบสบอลสายตาเย็นชาฉันให้โอกาสไปแล้วถึงแม้เธอเตรียมจะให้วันทิ้งหลานไปมหาวิทยาลัยนอตันแล้วก็ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าจะยอมให้ถูกทำลายการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นักเรียนหญิงตัวสั่นนึกถึงก่อนหน้านี้ที่ตัวเองแถกับปากแข็งพูดไม่ออกแม้แต่คำเดียวได้แต่ร้องไห้ไม่หยุดไปเสาซือให้หนูทำแบบนี้หญิงจือจินไม่มองเธออีกต่อไปชื่อที่พูดออกมากลับทำให้เธอยิ่งหวาดกลัวคุณลุงตำรวจคะตรวจสอบเส้นทางการเงินของเธอคนบงการเป็นผู้ใหญ่ค่ะตำรวจสีหน้าเคร่งเครียดแน่นอนครับคนบงการความผิดรุนแรงยิ่งกว่าเขากวักมือบอกให้เพื่อนร่วมงานเอาตัวนักเรียนหญิงไป2วันของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านไปอย่างรวดเร็วหลังจากออดหมดเวลาการสอบวิชาภาษาอังกฤษดังขึ้นบรรดานักเรียนก็วิ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งเวินทิงหลานยังคงไม่รู้สึกอะไรกลับเป็นหัวหน้าห้องที่เข้าไปดึงเขาไปทิ้งหลานพอเรียนจบก็ต้องแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางแล้ววันนี้ยังไงก็ต้องรวมตัวกันนะจากนั้นก็หันไปด้วยความดีใจเทพอิงครับคุณชายเจ็ดไปด้วยกันสิครับสุดท้ายนักเรียนคลาสอัจฉริยะชั้นหมอกได้เหมาโต๊ะใหญ่หลายโต๊ะของร้านปิ้งย่างริมทางที่อยู่ริมถนนแถวชิงจื้อพวกเขาสั่งเนื้ออย่างกับเบียร์และยังมีไก่ผัดจานใหญ่กับหอยโข่งกุ้งผัดกระเทียมทิ้งหลานเป็นไงบ้างหัวหน้าห้องถามมั่นใจว่าได้ที่หนึ่งหรือไม่อืมวันทิ้งหลานตอบสั้นๆเขียนเรียงความไม่ค่อยดีหมดหวังได้คะแนนเต็มแล้วหัวหน้าห้องเขาไม่ควรพูดกับคนประหลาดดูถ้าพวกเราจะไปเจอกันที่ตีตูนะหัวหน้าห้องตบบ่าของเขาไม่แน่พวกเราอาจถูกจัดให้อยู่หอเดียวกันก็ได้นะพอคำพูดนี้จบลงก็มีเสียงย่อเย้ยดังมาอยู่ไม่ไกลนั่นสินะพอไม่ได้สิทธิสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยนอตันก็คงไปได้แค่มหาวิทยาลัยตี้ตูไม่ใช่เหรอหัวหน้าห้องหันไปก็เห็นเฮอร์สวินกับนักเรียน2คนคลาสนานาชาติและยังมีนักเรียนชายอีกคนที่มาแทนที่เวินทิงหลานพวกเขากำลังรอรถวันนี้พวกเขาจะออกเดินทางไปสนามบินเพื่อบินไปยุโรปคนที่พูดก็คือนักเรียนชายคนนั้นสายตาของเฮอร์สวินหยุดที่หญิงจือจินชั่วขณะแล้วเบนออกน่าสงสารจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์เฮอร์สวินไม่ถูกใจในสิทธิสอบสัมภาษณ์ก็คงไม่ตกมาที่ฉันนักเรียนชายทำเสียงจืดๆวางใจได้ฉันจะเอาบัตรเชิญของคณะระดับดีมาแทนนายให้ได้สีหน้าของเวินทิงหลานเย็นชาไม่พูดอะไรบัตรเชิญของมหาวิทยาลัยนอตันเหรอฟู่อวินเซินหันมาทันใดนั้นก็ยิ้มบังเอิญจังพี่ชายกำลังจะเอาให้น้องชายเขาหยิบบัตรออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้ววางลงบนโต๊ะเป็นบัตรสีดำเลี่ยมขอบทองเฮอร์สวินอยู่ไม่ไกลจากโต๊ะเห็นอักษรที่อยู่บนบัตรมหาวิทยาลัยนอตันระดับ SS จบตอนที่179ตอนที่180เจอกันที่สนามสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยนอตันชั่วขณะนั้นเสียงทุกอย่างเงียบลงทันทีดูเหมือนไม่แตกต่างจากบัตรเชิญทั่วไปถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นอักษรวัดเขียนทรงเดชแต่ขอบทองที่มีลวดลายนั้นกลับยิ่งทำให้บัตรสีดำใบนี้ดูพิเศษสายตาของอิงจือจินจับจ้องเธอรู้จักลวดลายนี้บนไพ่นักมายากลไพ่ใบที่2ของไพ่ทาโร่สำรับใหญ่ซึ่งมีเลขลำดับที่1ก็มีลวดลายนี้และก็เป็นลวดลายที่มหาวิทยาลัยนอตันใช้บ่อยอีกทั้งลายมือน่าเกลียดแบบนั้นก็มีแค่คนบ้าเล่นแร่แปรธาตุคนนั้นที่เขียนออกมาได้หลังจากที่ฟู่อวินเซินวางบัตรใบนี้ลงบนโต๊ะอย่าว่าแต่เวินทิงหลานนักเรียนคนอื่นๆของคลาสอัจฉริยะชั้นม.6ก็แอบอึ้งบัตรเชิญของมหาวิทยาลัยนอตันเหรอแถมยังเป็นของคณะระดับ SS ด้วยถึงแม้พวกเขาจะไม่รู้สถานการณ์ภายในมหาวิทยาลัยนอตันแต่ก็รู้ว่าอักษร SS นี้หมายถึงระดับสูงสุด
บัตรเชิญของคณะระดับ SS เลยเหรอนักเรียนชายคนนั้นอึ้งก่อนแทบจะหัวเราะออกมามหาวิทยาลัยนอร์ตันมีคณะระดับ SS หรืออย่าพูดมั่วหน้าเฮอร์สวินกลับเม้มริมฝีปากไม่พูดอะไรสีหน้าก็ตะลึงเช่นกันเขาไม่ได้รับบัตรเชิญอย่างไรเสียคณะที่เขาจะไปคือคณะระดับดีเรียกได้ว่าเป็นแค่คณะรั้งท้ายแต่เขาเคยเห็นบัตรเชิญของคณะระดับเอไม่เรียบง่ายแบบนี้และก็ยิ่งไม่มีทางเขียนแค่นี้แต่กระดาษที่ใช้ดูเหมือนจะเป็นแบบเดียวกันกระดาษแบบนี้เขาเคยเห็นแค่ในห้องทำงานของอาจารย์ที่ปรึกษาได้ยินว่ามีค่ามากไม่ติดไฟน้ำซึมผ่านไม่ได้เขายังเคยได้ยินอาจารย์พูดอีกว่าบนบัตรเชิญทุกใบที่มหาวิทยาลัยนอร์ตันแจกออกไปยังมีระบบพิกัดขนาดเล็กทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการสูญหายสายตาของเฮอร์สวินเคลื่อนลงมองตรงกลางของบัตรเชิญสีดำขอบทองแล้วก็เห็นตรงนั้นมีจุดนูนขนาดเล็กโผล่ขึ้นมาดวงตาของเขาเบิกโพลงกล้ามเนื้อใบหน้าสั่นเล็กน้อยเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตานักเรียนชายกับนักเรียนคลาสนานาชาติอีก2คนเห็นสีหน้าแบบนี้ของเขาก็อดตะลึงไม่ได้หรือนี่จะเป็นบัตรเชิญของคณะระดับ SS มหาวิทยาลัยนอร์ตันจริงเป็นไปไม่ได้ใครได้บัตรเชิญของมหาวิทยาลัยนอร์ตันกลับไม่ไปเองเอามาให้คนอื่นงั้นเหรออีกทั้งมีใครไม่รู้บ้างว่าแม้แต่ที่1ของประเทศมหาวิทยาลัยนอร์ตันก็อาจไม่ถูกใจก็ได้แล้วจะให้บัตรเชิญกับคุณชายเสเพลอันดับ1ของผู้เชิงได้อย่างไรนักเรียนชายอ้าปากพูดอาจารย์เฮ้งั้นได้เวลาแล้วมุมปากของเฮอร์สวินกระตุกข่มความสงสัยในก้นบึ้งหัวใจพวกเราไปกันเถอะน่าจะเป็นของเรียนแบบเขาอยู่มหาวิทยาลัยนอร์ตัน4ปีไม่เคยได้ยินว่าคณะระดับ SS มีบัตรเชิญพอเห็นเฮอร์สวินไม่ให้คำตอบนักเรียนชายกลับรู้สึกโล่งอกพูดถักถางอีกครั้งถ้านี่เป็นบัตรเชิญของคณะระดับ SS มหาวิทยาลัยนอร์ตันจริงเก่งนักพวกเราก็เจอกันที่มหาวิทยาลัยนอร์ตันพอได้ยินแบบนี้อิงจือจินถึงเหลือบตาขึ้นขมวดคิ้วดวงตาของเฮอร์สวินเบิกโพลงอีกครั้งภาษารูปปากเป็นวิชาบังคับของมหาวิทยาลัยนอร์ตันเขาเข้าใจที่เด็กสาวพูดงั้นก็เจอกันที่สนามสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยนอร์ตันเฮอร์สวินเบือนสายตาหนีทันทีไม่มองอีกหลังจากที่รถรับส่งโดยเฉพาะมาถึงทั้ง4คนก็ขึ้นรถบนโต๊ะเนื้ออย่างยังคงเงียบสนิทไม่มีใครพูดหัวหน้าห้องกลืนน้ำลายอึกใหญ่รูปบัตรสีดำใบนั้นด้วยความระมัดระวังค่ะคุณชาย7นี่เป็นบัตรเชิญของมหาวิทยาลัยนอร์ตันจริงหรือครับลายมือแบบนี้มันหวัดเกินไปหรือเปล่าฟู่อวินเซินเงยหน้าขึ้นพูดเสียงเหนื่อยนายคิดว่าไงล่ะผมว่ามันเป็นของจริงหัวหน้าห้องพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเชื่อมั่นเต็มที่ต่อให้ตาผมบอดมันก็เป็นของจริงกรรมการห้องสายหน้ากระซิบพูดกับกรรมการห้องฝ่ายพละศึกษาเขาเมาอีกแล้วนี่ไงหัวหน้าห้องออกแรงตบบ่าของเวินทิงหลานเรเบียนหนึ่งทีทิงหลานของห้องเรายังจะต้องเอาสิทธิสอบสัมภาษณ์อะไรกันได้บัตรเชิญมาอยู่ในมือเอาให้พวกเขาดิ้นพลาดกันไปเลยพอถึงตอนนั้นพวกเขาสัมภาษณ์เสร็จก็จบเหทำได้เพียงมองทิงหลานของพวกเราเรียนในมหาวิทยาลัยนอร์ตันกรรมการห้องฝ่ายพละศึกษาถอนหายใจเมาแล้วจริงๆเวินทิงหลานนิ่งเงียบเขาไม่ได้สนใจว่าบัตรเชิญใบนี้จะเป็นของจริงหรือเปล่าถึงแม้เขาจะสนใจมหาวิทยาลัยนอร์ตันมากแต่นี่ก็ไม่ใช่ทางเลือกเดียวของเขาช่วงหลายปีมานี้มหาวิทยาลัยตี้ตูก็ติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกเหมือนกันไต่อันดับขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปอยู่10อันดับแรกแล้วอีกทั้งมหาวิทยาลัยนอร์ตันยังอยู่ไกลถึงยุโรปถ้าเขาไปก็จะไม่มีคนดูแลเวินเฟิงเหมียนขอบคุณเวินทิงหลานดันบัตรเชิญใบนั้นกลับไปผมรับไว้ไม่ได้หืมฟู่อวินเซินไม่รับเขาเลิกคิ้วเอามาให้นายทำไมจะรับไว้ไม่ได้มีค่ามากเกินไปเวินทิงหลานกอดชามข้าวตัวเองพ่อกับพี่เคยพูดว่าห้ามรับของมีค่าที่คนอื่นให้ไม่ได้มีค่าอะไรฟู่อวินเซินยิ้มก็แค่กระดาษใบเดียวท่าทางของเขาเอื่อยเฉื่อยราวกับเสียดายเพื่อนายฉันปฏิเสธการค้าครั้งใหญ่เลยนะคำทำนายของเทพพยากรสำคัญมากแต่ก็ย่อมสู้คนข้างกายไม่ได้พอได้ยินแบบนี้สีหน้าของอิงจือจินก็ชะงักดวงตาวูบไหวเล็กน้อยกระทู้ที่เธอโพสต์เมื่อไม่กี่วันก่อนเรียกได้ว่าคน 90% ในเว็บบอร์ด NOK เห็นหมดแรกเริ่มสุดที่เธอได้ยินชื่อเว็บบอร์ด NOK ก็มาจากฟู่หวินเซินเขามีแอคเคาท์เป็นเรื่องปกติมาก
เพราะเรื่องหยกเย็นคราวก่อนทำให้เขาเองก็รู้ว่าไอดีโคกชานมเฟรนช์ฟรายเป็นของเธอแต่ไอดีนี้เธอก็ไม่มีความจำเป็นต้องปิดบังดวงตาของอิงจือจีนหลุบลงแต่เธอนึกไม่ถึงจริงๆว่าในมือของฟู่อวินเซินจะมีบัตรเชิญของคณะระดับ SS แต่นอกจากเพื่อเอาบัตรเชิญแล้วเธอก็ต้องไปที่มหาวิทยาลัยนอตันจริงๆก็ไม่ถือว่าโพสต์กระทู้โดยสูเปล่าเวินทิงหลานยังคงกอดชามข้าวตัวเองไม่พูดอะไรเอาแบบนี้ฟู่อวินเซินเคาะโต๊ะริมฝีปากยิ้มฉันจะเก็บรักษาแทนนายก่อนนายสอบได้ที่1ของประเทศเมื่อไรก็มาเอาไปพอได้ยินแบบนี้เวินทิงหลานก็มองเขาอยู่สักพักเขาลังเลเล็กน้อยพูดเสียงเบาคุณหวังอะไรจากพี่สาวผมใช่ไหมฟู่อวินเซินเด็กหนุ่มสีหน้าเรียบเฉยอย่าแม้แต่จะคิดเป็นไปไม่ได้ผมจะขวางคุณฟู่อวินเซินเขายังไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆนะเรื่องเดียวที่คิดอาจเพราะรู้สึกว่าผมของเด็กน้อยนุ่มสลวยดีแก้มก็นุ่มหน้าหยิกบางครั้งเหมือนลูกแมวฟู่อวินเซินขมวดคิ้วถ้านายจะคิดแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเวินทิงหลานขมวดคิ้วเล็กน้อยเอื้อมมือมาถึงเขาเบาเสียงหน่อยถ้าพี่ผมได้ยินเข้าเธออายขึ้นมาจะทำยังไงเบามากแล้วแต่ว่าฟู่อวินเซินพูดอย่างนึกสนุกเรื่องอายนี่มันอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิอิงจือจินหยิบเนื้อเอ็นขึ้นมาหนึ่งไม้พูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยอย่างใจเย็นไม่ต้องเบาได้ยินหมดพูดดังๆได้ณเมืองฟลอเรนซ์ในยุโรปบริเวณส่วนสำคัญที่สุดของคฤหาสน์ลอเรนภายในห้องที่หรูหราขั้นสุดแม้แต่พื้นก็ยังทำจากทองสีเดียวที่ไม่ใช่ก็คือเตียงที่ปูด้วยขนห่านบนเตียงมีเด็กหนุ่มนั่งพิงอยู่ใบหน้าหล่อเหลาเครื่องหน้าคมชัดราวกับรูปปั้นโรมันโบราณผมของเขาก็สว่างเจิดจ้าดุจทองคำดวงตาสีน้ำเงินเข้มลุ่มลึกดุจมหาสมุทรระยิบระยับคล้ายดวงดาวนิ้วของเด็กหนุ่มเคลื่อนไปมาบนแท็บเล็ตยิ่งดูสีหน้าก็ยิ่งแย่นี่คือซีซาลอเรนในประวัติศาสตร์หลายร้อยปีของตระกูลลอเรนคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือผู้กุมอำนาจที่มีเกียรติที่สุดด้วยเหตุนี้ตอนนั้นที่เขาถูกลอบสังหารตายทั้งตระกูลลอเรนจึงถอนตัวจากฟลอเรนซ์ตามเขาตายตามไปด้วยมีเพียงผู้อาวุโสไม่กี่คนที่รู้ว่าต่อไปเขาจะฟื้นขึ้นมาแต่อายุขัยของพวกเขาเป็นแบบคนทั่วไปดังนั้นความลับนี้จึงส่งต่อกันมาหลายยุคสมัยเล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันจ็อบลอเรนก็คือหนึ่งในข้ารับใช้ตอนนี้ของซีซาและก็เป็นเขาที่ครั้งก่อนส่งหยกเย็นไปที่บ้านตระกูลจงส่วนคนอื่นๆในตระกูลลอเรนต่างไม่รู้ว่าผู้กุมอำนาจเป็นคนที่ผ่านมาหลายศตวรรษแล้วและก็ยิ่งไม่มีทางรู้ว่าแท้จริงแล้วผู้กุมอำนาจยังอายุมากยิ่งกว่าคนที่แก่สุดในตระกูลเสียด้วยซ้ำร่างกายที่ผ่านการเล่นแร่แปรธาตุรูปโฉมก็จะเป็นอมตะเช่นกันนี่ก็คือจุดแข็งของวิชาเล่นแร่แปรธาตุด้วยเหตุนี้ในบางด้านวงการเล่นแร่แปรธาตุจะเก่งกว่าวงการแพทย์แผนโบราณและก็เพราะความพิเศษของตัวตนซีซาร์ลอเรนพื้นที่สำคัญของคฤหาสน์ที่เขาอยู่จึงไม่อนุญาตให้สมาชิกคนอื่นของตระกูลเข้ามาย่างกรายจ็อบเคาะประตูเมื่อได้รับอนุญาตเขาถึงเดินเข้ามาเขาโน้มตัวด้วยความเคารพเป็นธรรมเนียมโบราณของยุคกลางนายท่านได้เวลาจำศีลแล้วครับซีซาวางแท็บเล็ตลงมองผิวที่ซีเซียวของตัวเองทำเสียงจึ๊กไร้สาระจริงๆด้วยบารมีของบอสใหญ่ของเขาทำให้เขาฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ทุกเดือนจะต้องหลับลึกไป15วันมิฉะนั้นหัวใจของเขาจะแหลกสลายหมดลมหายใจไปอีกครั้งนับตั้งแต่เย็นวันที่31พฤษภาคมที่บอสใหญ่ของเขาปรากฏตัวเขาก็ส่งข้อความส่วนตัวไปหาเธอหลายครั้งแต่ก็เหมือนจมสู่ก้นบึ้งมหาสมุทรไม่ได้รับการตอบกลับใดๆซีซารู้ดีว่าเทพยากรอยากซ่อนตัวต่อให้เธอยืนอยู่ตรงหน้าเขาเขาก็หาไม่เจออยู่ดีถึงแม้เขาจะรู้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่ประเทศจีนแต่ถ้าเขาไปหาเธอเธออาจหายตัวไปอีกครั้งเขาจึงทำได้เพียงรอเธอมาหาเองจำต้องเสียเปรียบไอ้งั่งนอตันที่ได้เจอบอสใหญ่ก่อนเขาออดิโอโรแมนหลังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสิ้นสุดลงอิงจือจินก็จองตั๋วเครื่องบินวันที่9ให้ตัวเองถึงแม้วันเฟิงเหมียนจะให้เธอหาใครไปเป็นเพื่อนด้วยแต่เธอขี้เกียจยุ่งยากไปยุโรปครั้งนี้เธอจะถือโอกาสเอาเตาที่เมื่อก่อนใช้ปรุงยากลับมาด้วยเมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ถูกดัดแปลงทำเสียเวลามาก
สรรพคุณยาเสื่อมหายไปบ้างไม่พอยังทนสมุนไพรที่มีพิษรุนแรงไม่ได้อีกอิงจือจินสะพายกระเป๋าเป้ไม่ได้เอาอะไรไปมากกำลังจะเดินออกทันใดนั้นก็มีข้อความเข้ามือถือในเวลานี้จบตอนที่180